สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ผมเจมส์นะครับแล้วผมวันนี้ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งครับที่จะมาร่วมเดินทางไปกับทุกคนนะครับนั่นก็คือมอสนะครับฝากเนื้อฝมาากตชัว้าด้วยเลนยะเครับด โอเคไม่เป็นไรครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ารายการนี้เนี่ยชื่อรายการอะไรนะครับก็คือชื่อรายการพอดแคสต์นี้นะครับก็คือ Fitness and Journey Podcast นะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงในเรื่องของซึ่งเราก็ได้มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของฟิตเนสนะครับการออกกำลังกายนะครับเพราะว่าทำไมถึงชื่อ Fitness and Journey Podcast นะครับเพราะผมเองเนี่ยผมเป็นคนตั้งชื่อเนาะแล้วก็ไปเสนอกับมอสนะครับเพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยหรือว่าการเล่นฟิตเนสการออกกำลังกายเนี่ยมันคือการที่เราก็เหมือนการมันเป็นการเดินทางอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับคุณมอสคิดเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับเออใช่เจมเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นคนคิดชื่อเองนะครับแล้วผมก็เอาไปเสนอกับมอสแล้วมอสก็คิดว่ามันก็ถือว่าเป็นชื่อที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะมาได้พูดถึงในเรื่องใชของ่คฟรัิบตเนสอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยก็สนใจในเรื่องอื่นด้วยเนาะก็ใช่ครแัตบ่ว่าเราก็จะไม่ได้คุยกันในเวของความรู้จ๋าๆเลยหรือว่าในเวของวิชาการอะไรมากมายนะเพราะว่าเราก็คือเราก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้อะไรมากขนาดนั้นนะครับถึงเอาส่วนตัวของผมเนใีช่ย่ถึงผมจะมีความรู้มากเนี่ยแต่ว่าผมก็คิดว่าถ้าเราทําความรู้ให้มันเข้าใจง่ายๆให้มันย่อยง่ายเนี่ยผมว่าคนฟังก็จะสนุกไปกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ได้ความรู้ได้สาระอะไรด้วยเนาะซึ่งพวกเราก็จะครับสอดแทรกความรู้ไว้ตลอดทางนะครับแล้วก็จะมีความสนุกสนานนะครับมีความเฮฮาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็จะคิดว่ามันเป็นรายการวิชาการหรือเปล่าหรือเป็นรายการที่แบบคุยเรื่องแบบเครียดๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยก็เป็นคนที่แบบตลกสนุกสนานกันอยู่แล้วนะครับถูกไหมเออใช่บรรยากาศชิวใชๆนั่่งคพุยวกกันง่ายๆครับย่อยง่ายๆฟังง่ายใช่ก็อยากให้ทุกคๆเนข้าแใบจบว่างส่ายสนุกสนานมากกว่าไม่อยากให้มันไม่อยากให้ฟังแล้วเครียดมากกว่าเดิมนะครับก็โอเคก่อนอื่นเนี่ยเราๆครตั้บองแนะนําตัวของพวกเราสองคนก่อนว่าเราเป็นใครมาจากไหนทําอะไรอยู่นะครับเริ่มจากมอสก่อนเลยโอเคครับก็ชื่อว่ามอสนะครับตอนนี้ก็เรียนอยู่มหาลัยปีสองครับอยู่เรียนอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เรียนตอนนี้เนี่ยเรียนการท่องเที่ยวแล้วก็มกาหราบลรัิยกศาิรลป์ออยะูไร่นะครับมหาลัยศิลป์อะไรแล้วก็มหาลัยสีเขียวแล้วกันพูดเดี๋ยวกลัวโอจะเคโอเคเสีโอยเชคื่อเสียงมหาลัยคุณเจมาครับแนะนำตัวเลยฮะผมมีอะไรอยากจะเสริมอีกไหมแบบตอนนี้ทำอะไรอยู่หรือแบบกำลังอ๋ออะไรอยู่ยังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่รู้นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นใชช่่วงโควิดนะแล้วก็พวกเราเนี่ยก็อยู่บ้านกันเขาเรียกว่าเกือบทุกวันเลยแหละแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็เขาเรียกว่าหากิจกรรมยามว่างทำนะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเริ่มอ่านหนังสือตามเขาเรียกว่าตามเจมเนาะเห็นเจมเขาชอบอ่านหนังสือเราก็เลยแบบอยากลองแบบหาความรู้หาแนวความคิดหาอะไรใหม่ๆลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยช่วงนี้ก็ของผมเนี่ยจะเป็นช่วงสอบเนาะแล้วก็เราก็ต้องมีการทำงานช่วงสอบแล้วก็อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมจะเขใชาเรี่ยกใมชี่เวลาว่างเยอะนะแล้วก็มีโอกาสได้ออกกำลังกายเนี่ยประมาณ5 ถึง 7 ครั้งต่อสัปดาห์เลยนะของผมแต่ว่าของผมเนี่ยติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือผมเขาเรียกว่าบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่มหาลัยครับแล้วก็ทำให้ช่วงนี้อยู่ในช่วงรีคอเวอรี่ของผมซึ่งช่วงนี้ก็ดีขึค้นรัแบล้วเนาะใช่ใช่ดีโอขึ้นเคมากเลยครคัรบับก็คุณมอสมอสจบยังโอเคงั้นเดี๋ยวเราโค่ออยเคไปแพลู้วดครักบันต่อเนาะส่วนสำหรับผมเองเนี่ยผมชื่อว่าเจมส์นะครับก็เป็นคนชลบุรีเหมือนกับมอสนะครับแต่ว่า
ผมเรียนอยู่ในจังหวัดชลบุรีนี่แหละแล้วก็เรียนอยู่ในมหาลัยที่บางแสนนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยไหนวิทยาลัยไหนนะก็สำหรับผมเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะครับอยู่เอกขับร้องนะครับหรือว่าเอก voice นั่นเองนะครับก็ช่วงนี้ก็ปิดเทอมอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็ต้องส่งคลิปสอบนะครับส่งเพลงร้องเพลงตัวเองครับเป็นเพลงสกิลของตัวเองอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ส่งเลยแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกำหนดที่จะต้องส่งครับก็เท้าความไปก่อนว่าเรารู้จักกันเนี่ยตั้งแต่ตอนมัธยมต้นเนาะเพราะว่าเราเรียนโรงเรียนเดียวกันกันก็คือโรงเรียนที่ที่มันเกี่ยวกับมหาลัยที่มอสกำลังเรียนอยู่ใช่แล้วเราก็จ้างเราเจอกันตั้งแต่ตอนมัธยมต้นนะครับซึ่งแบบตอนนั้นก็คือม.1เลยเนาะครับเราเจอกันตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วตอนนั้นก็คือเราก็ยังเด็กด้วยแล้วเราก็แบบก็พูดคุยกันตามภาษาเด็กเนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็โตแล้วนะเพราะว่าอะไรมันก็เปลี่ยนไปเนาะเราก็ได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นเราก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำพอดแคสต์นะครับเพราะว่าเรามีเรื่องที่แบบเรามีเรื่องที่ชอบเหมือนกันนั่นก็คือการออกกำลังกายเป็นทุนเดินอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เลย คิดว่าเอามาเป็นทำพอดแคสต์ด้วยกันดีกว่าเพราะผมเนี่ยก็เป็นคนที่ฟังพอดแคสต์เนี่ยมากมากอยู่แล้วนะครับส่วนมอสก็ฟังเหมือนกันใช่ป่ะใช่คือเราฟังกันมาตั้งแต่ประมาณช่วงม.ปลายนะรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยผมจะฟังแล้วก็เหมือนแนะนำให้เจมลองไปฟังเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนเจมเขาชอบมากเลยเห็นก็ฟังมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเลยนะคือตอนนั้นอะช่วงม.ปลายของเราแล้วถ้าเขาจะรู้อายุเราปะวะ เอางี้ก็คือเราเรียนมหาลัยอยู่แล้วกันเนาะก็น่าจะประมาณ20-21ประมาณนี้แล้วกันครับซึ่งช่วงม.ปลายของเราเนี่ยก็ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยพอดแคสต์ก็น่าจะเป็นช่วงกำลังขาขึ้นนะใช่ปะเหมือนช่วงนั้นเขามีเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มมีคนทำพอดแคสต์แต่ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักในสังคมไทยเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ผมว่ามันก็ยังไม่เปิดกว้างมากเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้แล้วก็อยู่บ้านกันแล้วก็ใช่ใช่พอดแคสต์ผมว่ามันฟังง่ายด้วยแบบไม่ต้องเปิดหน้าจอก็ฟังได้แล้วอ่ะครับทำอะไรกวาดบ้านถูบ้านขับรถอะไรก็ฟังได้ง่ายๆโอเคแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่ารายการนี้เนี่ยเราไม่อยากให้มันเครียดเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้มันมากที่สุดนะครับก็คือเราก็เป็นคนที่สนุกสนานกวนตีนกันนะกวนตีนกวนตีนว่าพูดกันง่ายๆพูดภาษาบ้านๆเลยคือเราก็เป็นคนที่กวนตีนเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาซึ่งแต่ว่าถึงแม้ภายนอกของเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนสนุกสนานเฮฮามากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยก็ก็คือเป็นกวนตีนกันใช่เป็นหลุมดำของสังคมไทยเราเลยของเพื่อนโอเคซึ่งผมก็จะบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทำพอดแคสต์ด้วยนะครับก็คือรายการเนี่ยเป็นรายการที่3แล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าพอดแคสต์ของเราเนี่ยจะปล่อยในช่องชแนลของผมเองนะครับนั่นก็คือช่องเจมส์ซิดนะครับที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นี่แหละแล้วก็มีรายการนี้ด้วยครับนั่นก็คือ Fitness and Journey นะครับแล้วก็มีอีกรายการนึงก็คือ Pop Jung Podcast นะครับรายการนั้นเนี่ยก็จะปล่อยอีกช่องนึงครับก็จะมีเพจใน Facebook ด้วยนะครับชื่อว่าป๊อปจังพอดแคสต์นั้นก็เดี๋ยวจะชิงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันเนาะก็ไปติดตามฟังกันได้นะครับที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าระดับของการพูดให้เป็นทางการกับการพูดให้มันแบบรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกแบบเป็นกันเองมากขึ้นเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสฟังทั้ง3รายการแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้รู้เลยว่าการที่ผมพูดมาพูดคนเดียวในรายการพอดแคสต์ของผมเองเนี่ยความเป็นทางการเนี่ยมันจะมากที่สุดเลยนะครับประมาณถ้าเต็ม5เนี่ยก็ประมาณ 4.5 ถึง 5เลยแต่ว่าครับลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นป๊อปจังพอดแคสต์นะครับซึ่งก็จะทำกับเพื่อนของมอสด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนของผมด้วยเหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนของผมเองตอนที่เรียนอยู่มหาลัยนะครับส่วนรายการนี้ความเราก็ไม่ได้อยากให้มันจริงจังอยู่แล้วเป็นทุนเดิมครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเครียดจนเกินไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าผมจะตั้งความจริงจังความให้ความแบบ
ขาเรียกไงความตั้งความสนุกสนานไว้ให้มันมากที่สุดอันนี้คือความตั้งใจแรกของเราที่เราอยากจะทำพอดแคสต์นี้ขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะเสนอข้อมูลด้วยอยากทำให้มันสนุกด้วยนะครับประมาณนี้2สำหรับรายการของเราซึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันเนี่ยเรามาอัปเดตชีวิตกันคร่าวๆแล้วกันผมไม่ชอบทำพอดแคสต์สั้นๆผมอยากให้มันพอดแคสต์นานๆ okay, มันเป็นการคุยแบบสนุกสนานนะครับผ่อนคลายใครเครียดอะไรเงี้ยมาเริ่มที่มอสเลยครับคร่าวๆก็อย่างที่ทุกคนรู้นะก็โควิดเนี่ยก็เราก็อยู่บ้านกันแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะแบบเครียดแล้วก็กลุ่มเรื่องงานเรื่องการเรียนแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมองในแง่ที่เป็นโอกาสที่ดีนะคือเราสามารถได้ที่จะทบทวนตัวเองสามารถที่จะหากิจกรรมทำยามว่างเนี่ยแล้วก็สามารถหาความรู้เนี่ยที่ทุกคนจะดูพอดแคสต์เราเนี่ยเราก็สามารถเอาไปทำตามได้ง่ายๆที่บ้านไปปรับใช้ในช่วงนี้เนี่ยถ้ามองถ้าคนที่คิดในแง่ร้ายเนี่ยเขาก็จะคิดไม่ตกกังวลนะครับแล้วก็แบบคิดไม่ตกเครียดอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเป็นคนแบบเราเนี่ยหรือเป็นคนแบบมอสเนี่ยก็คือว่าเราจะพยายามคิดมองโลกในแง่ดีจริงๆก็ไม่ต้องมองโลกในแง่ดีขนาดนั้นแต่ให้รู้สึกว่าเราก็อย่างน้อยเราก็ได้ไปทำอะไรใหม่ๆอย่างที่มอสบอกแหละแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับมันจะได้ไม่คิดเรื่องของโรคด้วยซึ่งพวกเราก็ไม่อยากให้ทุกคนมาคิดใช่เพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตนะหลายคนก็เครียดเรื่องการเงินการเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็มาอัปเดตชีวิตผมกันดีกว่าก็ช่วงนี้อย่างที่บอกไปก็เป็นช่วงสอบนะก็อยู่บ้านอ่านหนังสือง่ายๆอยู่บ้านแล้วก็อย่างที่บอกว่าออกกำลังกายก็พยายามที่จะออกทุกวันนะแล้วแต่ว่าก็จะต้องมีอาการที่ต้องคอยดูแลต้องคอยรีคอเวอรี่ต้องมีลิมิตให้ตัวเองอาการบาดเจ็บที่ใช่จะค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็เหมือนอยากที่จะเหมือนกับว่าเราคิดถึงร่างกายของเราที่เคยเป็นมาก่อนแล้วเราก็บางทีก็อาจจะฝืนเป็นนิดนึงแต่ว่าผมก็พยายามที่จะคอยประคองอาการแล้วก็คอยดูแลรักษาให้มันอยู่ในสเตจที่มันเรียกว่า rehab พัฒนาอาการ recovery ไปเรื่อยๆครับคือผมก็เข้าใจหมอเลยนะว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงความเจ็บปวดในที่หมายถึงว่าความเจ็บปวดในการที่เราออกกำลังกายได้ไม่เต็มที่นะฮะแล้วก็ความเจ็บปวดในเรื่องของแบบอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้เจ็บถึงขนาดต้องแบบรีคอเวอรี่นานเลยขนาดนั้นแต่ผมก็แบบเจ็บแป๊บๆเจ็บออดๆแอดๆนิดนึงแบบพักมากที่สุดของผมก็พักประมาณพักประมาณที่หนึ่งก็กลับมาซ้อมต่อได้แล้วซึ่งก็ต้องอวยพรให้คุณมอสหายเร็วๆแล้วกันนะครับมีอะไรไหมเอ่ยครับแล้วแล้วคุณเจมส์นะครับช่วงนี้มีอัปเดตชีวิตอะไรบ้างของผมเนี่ยช่วงนี้ก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะว่ามหาลัยเนี่ยปิดเทอมอยู่นะครับส่วนแต่ว่าไอ้เรื่องของวิชาภาคปฏิบัติเนี่ยซึ่งพวกการขับร้องเพลงสกิลอะไรพวกเนี้ยผมก็ยังไม่ได้สอบนะครับก็ติดไอไว้อยู่เนาะแต่ว่าเขาก็เพิ่งอาจารย์ผู้อาจารย์เนี่ยเขาก็เพิ่งประชุมกันมาครับว่าเขาจะให้ส่งคลิปสอบนะครับเป็นสอบไฟนอลซะเลยนะเป็นคลิปสอบไฟนอลเลยนะครับแต่ว่าเขาก็มีเวลากำหนดให้ส่งกันนั่นแหละซึ่งผมก็ยังไม่ได้ส่งนะครับแต่ก็จะพยายามส่งให้ทันเวลาละกันแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยผมมีเวลาทำอย่างอื่นมากๆเลยครับแต่ว่าไม่มีเวลาให้กับการซ้อมการร้องเพลงให้กับตัวเองคือมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่แบบคิดกับตัวเองแล้วก็ตลกกับตัวเองนะเพราะว่าแบบเราเรียนสายนี้แล้วแต่เราแบบเรามีอะไรอย่างอื่นทำเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแบบทำพอดแคสต์อย่างเงี้ยหรือแบบถ่ายคลิปวิดีโอลงในช่องหรือว่าทำไปทำพอดแคสต์ช่องอื่นอะไรเงี้ย
ก็เป็นเรื่องที่แบบย้อนแย้งอยู่เหมือนกันแต่ก็เออก็เดี๋ยวซึ่งผมมีเหตุผลอยู่แต่ว่าเอาไว้ไปคุย EP อื่นแล้วกันเพราะผมว่ามันน่าสนใจดีในเรื่องของการศึกษาของเรานะครับใช่ไหมคือเออใช่ใช่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีปัญหากับ เหมือนกับเจมนะเพราะที่คือว่าเหมือนเรามีเวลาเยอะแหละแต่ว่าบางทีแล้วก็ขี้เกียจเรียนขี้เกียจทำกันบ้านบ้างแต่ว่าสนใจไปในทำกิจกรรมอย่างอื่นที่เราสนใจเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจน่าพูดในเรื่องของการศึกษาของพวกเราเองเนี่ยก็เดี๋ยวเอาไว้ไป EP ดีหน้าแล้วกันใช่ก็เดี๋ยวอาจจะมาล้วงลึกเรื่องประวัติของพวกเราแล้วก็เรื่องความเป็นมาของพวกเราอีกทีแล้วกันซึ่งใน EP แรกเนี่ยเราก็จะให้ทุกคนรู้จักพวกเราคร่าวๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆในหลายๆตอนเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักเรามากขึ้นนะครับของผมในเรื่องของการเรียนเนี่ยก็มีประมาณนี้ครับส่วนในเรื่องของการซ้อมการออกกำลังกายเงี้ยก็ไม่รู้ว่าพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยที่เราจะปล่อยเนี่ย EP แรกเนี่ยไม่รู้ว่ายิมจะเปิดหรือยังก็ยังทุกคนผมว่าก็คงรอใช่คิดถึงยิมมากกว่าคิดถึงอันอย่างอื่นเลยซึ่งตอนนี้แบบก็นัดพี่แบบนัดพี่ที่แบบเคยซ้อมด้วยกันไปแล้วว่าจะแบบจะไปเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือวางตารางกับวางตารางกันไม่เชิงวางตารางหรอกแต่ว่าก็นัดวันเวลาก็แบบก็คุยกันแล้วว่าแบบเดี๋ยวจะไปเจอกันนะไปเล่นด้วยกันนะอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกกันว่าตามข่าวที่ผมไปรับรู้มาเนี่ยก็คือวันที่17พฤษภาคมนั่นก็คือวันอาทิตย์เนาะแต่ว่าเราจะปล่อยวันที่18พฤษภาคมนะครับนั่นก็คือวันจันทร์ใช่ป่ะใช่สิคือวันจันทร์ครับซึ่ง17เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะมีที่ไหนเปิดบ้างนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าที่บางแสนเนี่ยมันจะเปิดแล้วหรือยังก็ต้องรอคอยติดตามกันละกันแต่ว่าข่าวที่ผมรับรู้มาเนี่ยก็คือวันที่17เนี่ยเขาจะเปิดแค่โซนของโซนของฟรีเวทนะครับส่วนโซนคาร์ดิโอหรือโซนที่แบบเล่นด้วยกันหลายๆคนเยอะๆเนี่ยเขาก็ยังไม่เปิดนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีเนาะฟิตเนสบางคนอาจจะเปิดแล้วก็ได้ครับแต่ว่าฟิตเนสของผมเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็ต้องตามข่าวอีกทีแล้วกันแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบคิดถึงฟิตเนสมากๆนะครับไม่รู้มอสเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือส่วนมากเนี่ยผมจะเน้นออกกำลังกายหลากหลายมากกว่านะครับส่วนมากเนี่ยผมจะมีเวทสักประมาณ 3-4 วันแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีไปวิ่งด้วยแต่ว่าช่วงนี้นี่ก็วิ่งไม่ได้เนาะก็ส่วนมากก็จะถ้าอยู่มอนะก็จะเล่นเวทเกือบทุกวันเลยก็เกือบทั้งอาทิตย์แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็อยู่บ้านก็ส่วนมากผมก็จะเป็นบอดี้เวทของผมก็จะคล้ายกับมอสเพราะว่าอยู่บ้านผมก็ไม่ได้มีอุปกรณ์เยอะนะครับผมก็ซื้อ resistance band หรือแบบยางยืดอะไรเงี้ยมาช่วยถ่วงให้มันเพิ่มความหนักขึ้นแต่มันก็ช่วยได้นิดเดียวเนาะเพราะว่าที่เราเคยเล่นในยิมอ่ะมันก็หนักสู้กับแบรนด์หรือว่าหนักสู้บอดี้เวทไม่ได้อยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ใช่ไงผมเลยแบบคิดถึงยิมมากๆเพราะว่าความเข้มข้นมันก็ต่างกันนะเนาะคือเราเหมือนเรามีประสบการณ์ไปยกอะไรที่มันหนักกว่าแล้วมายกมาเล่น resistance band เนี่ยมันความเข้มข้นมันไม่เท่าแล้วทีเนี้ยเนี่ยเหมือนกล้ามเนื้อเราที่เคยคุ้นชินกับน้ำหนักมากๆเนี่ยก็พอมาเล่นน้ำหนักน้อยลงมันก็เขาเรียกว่าอะไรปรับตัวปรับตัวแบบให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่คุ้นชินนะคือช่วงนี้เนี่ยก็ประมาณน่าจะเกือบเดือนครึ่งนะมั้งที่ผมออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเล็กลงไปเยอะใช่ไหมแบบกล้ามฟีบลงไปเยอะมากผมถึงคิดถึงยิมมากๆแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็มีเวลาที่จะทำอย่างอื่นเยอะมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เพิ่มการออกกำลังกายโดยการที่ผมจะตื่นเช้ามากขึ้นเพื่อที่จะไปวิ่งที่สวนสาธารณะเพราะว่าช่วงนี้สวนสาธารณะก็เปิดแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังต้องมีการป้องกันครับต้องมีการดูแลตัวเองอยู่นะครับแล้วก็จะไปวิ่งตอนเช้าอย่างเงี้ยแล้วตอนเย็นก็จะกลับมาเล่นเวทเทรนนิ่งที่บ้านก็ช่วงนี้เนี่ยก็สามารถไปคาร์ดิโอได้แล้วก็อย่างน้อยก็เหมือนแบบปลดล็อกไปได้อย่างนึงแล้วแหละก็
รอวันที่ยิมจะเปิดอีกครั้งใช่เหมือนได้ลองทำอะไรใหม่ๆด้วยคือต้องบอกตรงๆว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบวิ่งเลยนะแต่แบบชอบการเดินนานๆมากกว่าแต่ว่าถ้าเราไปวิ่งเนี่ยอย่างน้อยมันก็เหมือนแบบผมวิ่ง20นาทีใช่ไหมมันก็ประมาณเดิน40นาที50นาทีเลยเนาะมันเหมือนคูณ2เข้าไปอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่อยากจะอยู่ข้างนอกนานๆเนี่ยใช่ใช่การวิ่งมันก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่างน้อยเราก็แบบได้ไปสูดอากาศตอนเช้าได้แบบไปรับวิตามินจากแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยของผมก็จะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนั้นเอาไว้พูดทีหลังแล้วกันเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะซึ่งในเอพิโซดนี้เนี่ยที่พวกเราคิดกันไว้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของสาเหตุที่ทำให้คนลดน้ำหนักไม่สำเร็จนะครับซึ่งช่วงแรกนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงประวัติของพวกเราก่อนว่าก่อนที่เราจะมาเล่นฟิตเนสหรือว่าจะมาออกกำลังกายกันแบบจริงจังกันขนาดนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นคนแบบรูปร่างยังไงนะครับเราอ้วนเราผอมยังไงเนาะแล้วก็เหมือนพูดถึงประวัติส่วนตัวก่อนหน้านี้ของพวกเรานะครับผมขอเริ่มจากมอสก่อนแล้วกันก็เริ่มที่ผมก่อนนะก็คือต้องย้อนไปก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยของผมเป็นคนที่อ้วนมากคือไม่ดูแลสุขภาพเลยไม่ออกกำลังกายเลยกินเละเทะคือเหมือนเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่งอะฮะคือไม่อันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยเราเป็นจุดที่อ้วนมากคืออายุประมาณน่าจะสักประมาณ13เนี่ยผมถึงจะรู้ตัวเองว่าอ้วนคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเราไม่ได้สนใจคือเราเป็นเด็กกันเนาะก็แล้วพอทีเนี้ยเราคิดว่าตัวเองอ้วนเนี่ยเราบวกกับช่วงนั้นเนี่ยคือผมเขาเรียกว่าเหมือน มีความรักวัยเด็กเนาะแล้วเราก็แบบ อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เลยหันหน้าเข้าหาฟิตเนสก็ช่วงนั้นเนี่ยก็อายุประมาณ15หรือว่าสักประมาณม .4 แล้วจำได้ไหมว่าเคยหนักสุดเท่าไหร่อ๋อช่วงนั้นหนักสุดก็น่าจะ98กิโลนะเกือบ100กิโลคือแบบอ้วนมากๆเลยตอนนั้นก็พอเราหันหน้าเข้าฟิตเนสแล้วเนี่ยก็จะคือผมโชคดีอย่างนึงที่คือเป็นคนรู้จักของพ่อเขาแล้วที่เขาเล่นอยู่ที่นั้นเนี่ยแล้วเขาก็แนะนำคอยดูแลคอยแนะนำเรื่องการออกกำลังกายที่ถูกวิธีการกินที่ถูกวิธีแล้วก็การพักผ่อนคือพอถึงจุดนั้นเนี่ยผมก็เหมือนเริ่มจริงจังแล้วเริ่มศึกษาเริ่มหาข้อมูลเริ่มกินถูกวิธีเริ่มออกกำลังกายถูกวิธีเริ่มพักผ่อนถูกวิธีคือช่วงนั้นเนี่ยจริงจังมากๆแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยหันมาชอบการออกกำลังกายมากขึ้นมากๆแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าออกกำลังกายเนี่ยดูแลสุขภาพเนี่ยมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันครับก็อันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของผมนะที่มาในเส้นทางฟิตเนสแล้วตอนนี้เราก็บอกมอสก็บอกไปนะว่าตอนนี้เล่นกีฬาอะไรบ้างเนาะครับก็ส่วนมากผมจะไม่ได้เล่นกีฬาเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นนะผมจะส่วนมากเนี่ยผมจะออกกำลังกายแล้วก็จะมีไปเล่นยูโดบ้างไปว่ายน้ำบ้างไปวิ่งบ้างคือเหมือนกับแบบว่าทำทุกอย่างที่มันออกกำลังกายครับคือจากจะให้ที่ถ้าจะให้พูดเข้าใจง่ายรู้จักกับมอสมาเนี่ยก็ผมจะเห็นมอสได้แบบว่าผมจะเห็นมอสเป็นคนที่ทำอะไรแบบเล่นกีฬาหลายๆอย่างมากก็ตามความสนใจของมอสในช่วงนั้นครับแต่ว่าโดยรวมนั้นเนี่ยก็ถือว่ามอสเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายคนหนึ่งเหมือนกันเลยใช่ชอบดูแลสุขภาพมากมากมีอะไรอีกไหมครับก็โอเคเตรียมต่อเลยครับผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เป็นเด็กอ้วนเหมือนกับมอสเหมือนกันเท่าที่ผมจำความได้เนี่ยก็คือตั้งแต่เด็กเลยเนี่ย
คุณย่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาของผมเนี่ยก็จะแบบคอยป้อนข้าวให้ผมแล้วผมจำได้ว่าผมเนี่ยกินเยอะมากๆแล้วก็อ้วนตั้งแต่เด็กเลยนะอ้วนแบบ 2-3 ขวบอ่ะหรือแบบน่าจะโตขึ้นกว่านั้นนิดเดียวแบบรู้สึกว่าที่จำความได้นะแบบอนุบาล2อะไรเงี้ยจำความได้เลยว่าตั้งแต่อนุบาล2เนี่ยตัวเองเนี่ยก็อ้วนแล้วนะคือเหมือนก็อ้วนเกินกว่าเด็กคนอื่นอยู่แล้วอ่ะครับแล้วพอแบบประถมอย่างเงี้ยเราขึ้นป.1 อ่ะคือเราเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าแบบเราเห็นตัวเองชัดมากขึ้นแล้วแบบเหมือนเราอายุมากขึ้นเราก็ได้แบบเห็นตัวเองมากขึ้นว่าเรารู้สึกว่าเราอ้วนมากขึ้นแล้วเรามีแบบคนอ้วนนะเนาะต้องพูดก่อนแล้วว่าเราไม่ได้บูลลี่นะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่อ้วนมาก่อนใช่ป่ะครับเราก็เข้าใจนะว่าจิตใจเขาคิดยังไงอะไรยังไงคนยังผมเนี่ยผมก็จะมีแบบขี้ใครตามคอหรือตามอะไรพวกนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กเลยอ่ะก็มีขี้ใครมีกลิ่นตัวคือแบบก็มีแล้วก็ตอนที่เราเจอกันเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรก็อ้วนตอนนั้นก็เจอกันเราก็อ้วนมาตั้งแต่ช่วงที่เราเจอกันมาตอนที่เข้าโรงเรียนใหม่กันแล้วนะฮะก็ตั้งแต่คือประถมพอถัดจากประถมขึ้นมาเนี่ยก็ยังอ้วนอยู่จนมาเจอมอสเนี่ยแหละก็ยังอ้วนอยู่เหมือนกันแต่ว่าตั้งแต่ประถมอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนที่ก็เล่นกีฬามานะแต่ก็ไม่ได้จริงจังในขนาดช่วงนั้นติดเกมด้วยช่วงแบบขึ้นประถมขึ้นมาอะไรเงี้ยเริ่มแบบรู้จักเทคโนโลยีเริ่มรู้จักคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยแบบเป็นคนที่ติดเกมอยู่เหมือนกันช่วงเด็กจนแบบจนมาใส่จนต้องใส่แว่นใส่แว่นประมาณป.5 ป.6เนี่ยก็ต้องเริ่มใส่แว่นแล้วแล้วพอเข้ามาม.1ซึ่งก็เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายย้ายโรงเรียนผมก็ได้มาเจอกับมอสซึ่งก็อย่างที่มอสบอกไปแหละว่า ช่วงนั้นเนี่ยเราก็อ้วนด้วยเหมือนกันใช่แล้วก็อ้วนตีคู่กันมาเลยนะครับช่วงนั้นไม่มีใครเลย จนผมได้ฉายาจากเพื่อนจนผมได้ฉายาจากเพื่อนซึ่งมอสก็จะรู้ว่าคืออะไรแล้วเพื่อนก็ผมก็เป็นคนตั้งกับเพื่อนๆ เขาเนี่ยแหละฮะเรียกเจมเรียกเจมสมัยนั้นไม่ได้เรียกเจมนะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรใช่แล้วช่วงนั้นเนี่ยช่วงคือตอนมัธยมเนี่ยทุกคนจะเรียกเจมว่าบึ้มหมดเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเพราะว่าแบบเขาตัวใหญ่ไงก็เลยเรียกว่าบึ้มคือแบบคือเพื่อนมัธยมทุกคนอ่ะจะไม่รู้จักชื่อเล่นจริงๆของผมนะว่าผมชื่อเล่นจริงๆอ่ะคือเจมแต่เพื่อนมันจะเรียกบึ้มหมดเลยพี่บึ้มไอ้บึ้ม อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเรียกกูบึ้มหมดเลยอ่ะทั้งแบบตอนช่วงหลังเนี้ยก็ผอมนะแต่ว่าก็ยังเรียกบึ้มอยู่คือมันเป็นเหมือนแบบเป็นชื่อที่สองมันเหมือนเป็นชื่อที่สองของผมไปแล้วอ่ะซึ่งแบบเพื่อนปัจจุบันตอนนี้ก็ยังเรียกไอ้บึ้มอยู่นะใช่ป่ะซึ่งที่ผมไปคุยกับครูมารายการป๊อปจังพอดแคสต์ผมแบบที่คุยกันเขาก็ยังเรียกผมบึ้มอยู่นะคือมันแบบติดไปกันติดเรียกติดปากไปจนถึงขนาดแล้วอะซึ่งช่วงแรกที่ผมได้ยินเนี่ยผมก็แบบรู้สึกนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนเป็นการบูลลี่อะไรเลยเพราะว่าผมก็รู้สึกช่วงนั้นเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆมันไม่ได้เฉยๆขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมึงไม่เรียกชื่อจริงกูวะผมแค่รู้สึกอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบเสียใจหรือแบบไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นจนช่วงนั้นเราก็คือเข้ามัธยมนี่ครับผมก็ยังเป็นคนที่อยากชอบเล่นกีฬาอยู่เนาะจนมากระทั่งช่วงนั้นเนี่ยเราเขาเรียกว่าเราเล่นบาสกันตามภาษาเด็กๆนะตอนเย็นแล้วก็ไม่ได้จริงจังอะไรหรอกก็แค่เล่นบาสกันตอนกลางวันอย่างเงี้ยกลางตอนกลางวันเรียนขึ้นมาก็เหงื่อท่วมใช่ก็มันแต่มันจะมีจุดเปลี่ยนหลังจากนี้นี่แหละก็คือจุดเปลี่ยนช่วงตอนม.3ซึ่งมอสก็น่าจะมอสรู้แหละแล้วมอสจำได้ด้วยนั่นก็คือผมใช่อยากจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองหรือว่าอยากจะลดน้ำหนักนี่แหละผมก็เลยตัดสินใจที่จะอดอาหารแล้วก็ออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงมากๆอดอาหารโดยการที่ผมจะแบบมื้อนึงเนี่ยผมจะกินน้อยมากๆแล้วก็หลังแบบมื้อเย็นแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะไม่กินเลยแล้วมันเป็นความคิดที่โง่มากๆตอนที่ผมจะ
ลดน้ำหนักโดยการที่อดอาหารแล้วก็ออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงมากๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ผมก็ยอมรับว่าผมก็ดูคลิป YouTube มาเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะไม่พูดแล้วกันแล้วก็ผมคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงไร้สาระเป็นช่วงอะไรที่แบบความคิดเด็กๆอ่ะที่อยากจะลดน้ำหนักก็ลดอยากจะอดอาหารก็ลดอยากจะออกกำลังกายหนักๆเพื่อหุ่นดีรูปร่างดีตัวผอมก็ทำคือมันก็เป็นความคิดที่แบบว่านาอีฟอ่ะคือมันแบบไร้ภาษาไทยก็เรียกว่าแบบประมาณแบบเป็นอะไรที่มันไร้เดียงสานิดนึงอ่ะคือเราไม่มีความรู้มากขนาดนั้นแต่เราก็ยังจะทำอยู่ใช่แต่ว่ามันก็ทำให้เราผอมแหละมันก็ทำให้ผมผอมแต่ว่ามอสก็จะรู้นะครับว่าคนที่ลดน้ำหนักมามากๆเนี่ยผิวหนังมันจะหย่อนยานแล้วก็ไม่ค่อยเป็นทรงใช่ถ้าลดน้ำหนักเวลาแบบในเวลาที่รวดเร็วมากๆเนี่ยคือผิวหนังจะหดตามไม่ทันแล้วมันก็จะหย่อนยานก็ไม่ได้เป็นอะไรมากขนาดนั้นก็แค่แบบจับผิวหนังขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีดึงขึ้นมาได้มากกว่าคนอื่นนิดนึงก็ซึ่งก็ถือว่าตัวเองโชคดีที่แบบไม่ได้เหี่ยวจนแบบดูน่าเกลียดหรือแบบไม่ได้แย่จนแบบดูไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็ต้องถือว่าเป็นประสบการณ์ละกันแล้วก็เป็นความโชคดีของตัวเองที่มันไม่ได้เป็นอะไรมากขนาดนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็กลับมาโรงเรียนนะเพราะว่าผมจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงปิดเทอม1มั้งใช่มั้ยแล้วปิดเทอม2แล้วเราก็ยังมาต้องมาเรียนปิดเทอมใช่ประมาณม.3เทอม2ที่เรากลับมาเรายังต้องเรียนกันอยู่ประมาณม.4หรือม.3นะใช่ก็สาเหตุอันนั้นมันก็มาจากเป็นเรื่องของผู้หญิงเหมือนกันแหละแต่ว่าผมคือมันก็เป็นแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นแรงผลักดันจากในตัวเราเองด้วยแล้วก็ปัจจัยภายนอกด้วยเหมือนกันที่ส่งเสริมทำให้เราทำสิ่งนี้ขึ้นมาทำให้เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาแล้วที่เรามาเจอกันอีกทีเนี่ยมอสรู้สึกตกใจไหมหรือมอสแบบรู้สึกยังไงก็โอ้โหตอนนั้นก็เหมือนกับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ปิดเทอมไปเนี่ยคือเจมเนี่ยก็น้ำหนักก็เขาเรียกว่าเยอะนะช่วงนั้นเยอะเลยคือแบบอ้วนเลยแล้วทีนี้ก็พอเขากลับมาเนี่ยก็คือแบบเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคือแบบเฮ้ยเบิ้มมึงผอมจังวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตกใจมากๆเลยก็แต่ก็แบบอย่างที่บอกไปนะว่าเขาก็เหมือนหักดิบเลยอะใช่ไหมคือหักดิบแบบอดอาหารออกกำลังกายหนักๆก็ใช่ๆคือน้ำหนักลดก็จริงแต่ว่าก็เขาเรียกว่าก็เหมือนอันจะไม่ถูกวิธีไปสักนิดนึงแต่ก็ถือว่าลดน้ำหนักได้นะทำให้มันเห็นผลคือมันเห็นผลถ้าแบบถ้าการกระบาดถูกได้อ่ะก็คือมันลดน้ำหนักได้ใช่แต่เรื่องของรายละเอียดดีเทลอะไรพวกเนี้ยแม่งไม่ได้เว้ยแม่งแย่แย่เรื่องของกระบวนการการลดน้ำหนักแบบการกินอาหารเนี้ยแม่งโคตรแย่เลยแล้วมันแต่ว่าช่วงนั้นเนี้ยผมก็หลังจากลดได้แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดที่จะออกกำลังกายอีกเลยนะแต่ก็ยังแบบทำกิจกรรมอย่างอื่นไปเรื่อยๆแบบเห็นเพื่อนเตะบอลก็ไปเตะกับเขาเห็นเพื่อนเล่นบาสก็ไปเล่นบาสกับเขาอะไรเงี้ยจนกระทั่งก่อนจบม.6เนาะใช่ไหมที่เราจะมีแก๊งเพื่อนๆเราเนี่ยคือต้องบอกอยู่ว่าโรงเรียนเราเนี่ยมันจะมีช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีฟิตเนสเปิดใหม่ซึ่งมันใกล้โรงเรียนมากๆเลยก็คือแบบเลิกเรียนเสร็จเงี้ยก็เดินไปเล่นได้เลยแล้วมันก็มีแก๊งๆเพื่อเราอยู่4 5 6คนเนี่ยก็มีมอสด้วยใช่ป่ะที่แบบใช่คือที่เข้าไปเล่นด้วยคือผมเนี่ยก็คือเล่นอยู่ตั้งแต่ประมาณม.4แล้วแต่ว่าช่วงม.6หลังช่วงม.6ประมาณเทอม1ปลายๆเนี่ยเพื่อนเริ่มจะไปเล่นฟิตเนสกันละใช่แล้วก็มีแบบมีประเพณีที่แบบเอาข้าวพกข้าวมากินเองคือแบบผมโอ้ยบางคนแม่งพกไข่ต้มมาพกแบบกล้วยมาอย่างมอสเนี่ยใช่แล้วก็แบบมีข้าวกล่องมาเองอะไรเงี้ยคือช่วงนั้นผมจริงจังมากเลยคือแบบพกไข่ต้มมาโรงเรียนแบบ7-8ฟองพกนมมาอีก 3-4 กล่องคือแบบกินเยอะมากช่วงนั้นแบบแต่ว่าผมก็ออกกำลังกายหนักนะแบบคือตอนเย็นเนี่ยก็จะไปวิ่ง
รอบสนามประมาณสัก 6-7 โลแล้วก็พอตอนเย็นพอกลับช่วงกลับบ้านเนี่ยเราก็จะแวะฟิตเนสไปเล่นเวทตั้งแต่ประมาณสัก1ทุ่มจนถึง 2-3 ทุ่มเลยก็ช่วงนั้นถือว่าแบบออกกำลังกายหนักมากมันก็เลยเหมือนผมว่ามีมอสแล้วก็มีพวกเพื่อนๆเราเนี่ยเป็นแรงผลักดันอีกแล้วนะครับที่ในการที่ผมอยากจะสนใจในการที่ผมจะมาสนใจในเรื่องวงการฟิตเนสเหมือนเขาแบบเปิดทางให้ผมแล้วเหมือนเขาแบบไปลุยมาแล้วอะแล้วก็มาแบบผมได้เห็นว่าเขามีการเตรียมตัวยังไงเขาอยากจะไปเล่นมากอะไรมากขนาดไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีความสนใจในเรื่องของวงการฟิตเนสมากขึ้นครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไปเล่นนะใช่ป่ะใช่ใช่ตั้งแต่แบบปิดเทอมมาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไปเล่นในช่วงนั้นนะแล้วก็ผมจะเริ่มเล่นประมาณก่อนเข้าไม่ใช่ก่อนเข้าดิก่อนน่าจะประมาณช่วงที่ผมรู้ว่าผมติดมหาลัยแล้วมั้งช่วงนั้นก็ว่างนะผมไม่แน่ใจแล้วมั้งใช่เหมือนผมติดรอบหนึ่งด้วยไงแล้วก็แบบได้เข้าไปแล้วก็เหมือนแบบชิลแล้วอะไรเงี้ยก็เลยน่าจะประมาณช่วงนั้นแหละแล้วก็แบบได้มีโอกาสไปสมัครฟิตเนสอีกที่หนึ่งซึ่งมันก็ใกล้กับบางแสนนะครับใกล้กับที่ผมจะไปเรียนนะเนาะแล้วผมก็ได้แบบตอนแรกเนี่ยผมก็แบบซื้อเพอร์ซันอลเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็ซื้อสมัครสมาชิกของฟิตเนสที่นั้นด้วยต้องบอกว่าทำไมถึงซื้อ personal trainer เพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของฟิตเนสอะไรมากเลยแบบความรู้แทบจะเป็นศูนย์เลยแล้วก็ถ้าเรามี personal trainer ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเขาก็จะสอนเราในเรื่องของท่าที่ถูกแล้วก็เขาจะแนะนำวิธีการกินอาหารวิธีการควบคุมหรือแบบลดน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็ใช่มันเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากจะเพิ่งเริ่มต้นหรือแบบคนที่ไม่มีอะไรเริ่มต้นจากศูนย์ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีครับแล้วมาจนถึงตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นมาได้ประมาณ2ปีแล้วแหละแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ยังจะมีความคิดที่อยากจะเป็นเล่นต่อไปก็จะมีความคิดที่จะเป็นนักกีฬาแข่งประกวดอะไรเงี้ยผมคิดไปถึงขนาดนั้นเลยนะก็คือมันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่แล้วมันเหมือนเป็นแบบคือฟังแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวกันแบบว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับการเรียนของเราเลยนะมันดูแบบคนละสายงานกันเลยใช่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าถกเถียงกันใน EP ต่อถัดไปนะฮะใช่คือมันเป็นแบบคันปากมากเลยอยากพูดมากเลยแต่ว่าต้องเก็บไว้ก่อนอุบอิบไว้ก่อนก็คิดว่าเดี๋ยวเอาไปต้องอิบไว้ก่อนก็เดี๋ยวเอาไว้เป็น EP ถัดไปแล้วกันเราจะได้มาฟังกันว่าเรามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องการเรียนหรือแบบการคณะของพวกเราอะไรเงี้ยซึ่งประวัติส่วนตัวของผมก็จะประมาณนี้แล้วกันซึ่งตอนนี้ก็เล่นอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อนาคตก็คิดว่าจะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับของเราสองคนเนี่ยก็จะประมาณนี้สำหรับประวัติของการที่จะมาเล่นออกกำลังกายจะมาเล่นฟิตเนสลดน้ำหนักเพิ่มหนักหรือแบบอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้สำหรับข้อแรกของพวกเราเรามาประเด็นข้อที่2เลยแล้วกันนั่นก็คือประเด็นที่แบบเราจะพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือปัญหาที่ทำให้คนลดน้ำหนักไม่สำเร็จซึ่งจากที่เราคุยกันแล้วเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ตัวอย่างนั่นก็คือของตัวเองแล้วก็ของคนส่วนใหญ่ที่เขาประสบปัญหากันอยู่ผมขอเริ่มจากที่ตัวเองก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยเนาะแล้วเราประเด็นหลังเนี่ยเราจะทิ้งให้มันเป็นแบบเดือดปุดๆเลยให้มันแบบเอาผมขอเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วกันให้มอสเริ่มไปเยอะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าช่วงมัธยมม.3เนี่ยที่ผมได้ลดน้ำหนักเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าผมไม่รู้วิธีการลดน้ำหนักที่จริงๆแล้วว่าต้องทำยังไงหรือว่าเราต้องมีการกินอาหารยังไงเราต้องนับแคลอรี่ยังไงเราต้องนับสารอาหารยังไงก็คือสักแต่จะทำให้มันลดให้มันลดไปแล้วก็แบบไม่ได้สนใจเลยเรื่องของการอดอาหารเลยแบบไม่ได้สนใจเรื่องของการออกกำลังกายเลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นผลเสียมากๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็ยังมีความโชคดีอยู่ที่มันก็ไม่ได้พังอะไรขนาดนั้น
ซึ่งปัญหาของผมเนี่ยก็คืออยู่ตรงที่ว่าผมไม่รู้เรื่องของสารอาหารไม่รู้เรื่องของแคลอรี่แล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นท่าเบสิกเลยอ่ะคือมันก็ไม่ได้มีใครมาสอนผมว่าผมควรจะทำยังไงต้องกินอาหารยังไงบ้างต้องนับโปรตีนนับแคลอรี่นับคาร์โบไฮเดรตนับไขมันยังไงมันก็เป็นปัญหาของผมที่ผมเจอมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้เรียนรู้หมดแล้วนะแต่ก็ยังเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วอยู่ก็คือจะต้องแบบคอยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับปัญหาของผมก็จะประมาณนี้เป็นเรื่องของแบบความรู้พื้นฐานเลยซึ่งตัวช่วงนั้นเนี่ยผมเองก็ยอมรับเลยว่าผมก็ยังไม่ได้มีความรู้พื้นฐานแต่ก็เสือกที่จะแบบลดน้ำหนักอยากดีอยากรูปร่างดีของผมวันนี้ของมอสล่ะก็ผมก็มีอยู่2ประเด็นที่จะถกเถียงกันนะก็เอ้ย2 3ประเด็นสิประเด็นแรกเนี่ยก็ว่ามาก็คืออาหารที่ทำให้คนเข้าใจผิดเนี่ยว่ากินแล้วผอมคืออย่างแรกไม่เราเอาของตัวเองก่อนดิเราของตัวเองก่อนของมอสเองของมอสเองโอเคอันนั้นเดี๋ยวเอาไปไว้อันหลังก็เอาของมอสเองก่อนปัญหาที่มอสเจอสำหรับผมเนี่ยก็ปัญหาที่ผมเจอก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับเรายังปรับตัวไม่ได้คือเราต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากๆอย่างเช่นการออกกำลังกายการพักผ่อนการกินอาหารคือช่วงแรกเนี่ยคือเราต้องทำ3อย่างเนี่ยคือมันเหมือนเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราไปเลยโดยสิ้นเชิงคือจากตอนแรกเนี่ยเราเป็นคนที่กินทุกอย่างไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ไม่สนใจเรื่องการพักผ่อนเลยคือเราก็ต้องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะต้องพูดอย่างนี้ก็เหมือนแบบ เปลี่ยนพฤติกรรมเราโดยสิ้นเชิงอ่ะเราก็เลยเขาเรียกว่ายังปรับตัวไม่ได้ยังทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างครับคือพูดง่ายๆว่ามันทำให้เราต้องมีเป็นคนที่มีวินัยมากขึ้นใช่ใช่เหมือนกับต้องมีระเบียบสร้างระเบียบวินัยของเราขึ้นมาใหม่หมดเลยก็เลยการสร้างแฮบิตใช่ใช่ใหม่ของเรามันคือมันท้าทายตรงนี้มากๆสำหรับผมนะครับที่ช่วงแรกในการแบบลดน้ำหนักการออกกำลังกายก่อนลดน้ำหนักแล้วช่วงแรกเรามีความรู้อะไรไหมเหมือนผมไหมหรือไงก็คือผมเนี่ยเขาเรียกว่าโชคดีอย่างหนึ่งก็คือมีคนรู้จักของเพื่อนพ่อเขาออกกำลังกายที่ฟิตเนสเดียวกันเนี่ยเขาก็แนะนำนู่นแนะนำนี่คือเราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเนี่ยแต่ว่ามันก็เราก็รู้ๆนะว่าเราก็เป็นคนอ้วนอ่ะเราก็อยากจะที่จะลดน้ำหนักแต่ว่ามันก็ท้าทายสำหรับเราในช่วงแรกๆแต่พอเราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอะไรฮาบิตของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันคุ้นชินจนมันทำโดยเป็นธรรมชาติครับคือช่วงแรกอ่ะน้ำหนักกับความพยายามมันจะสวนทางกันแต่พอช่วงหลังอ่ะมันจะความพยายามเนี่ยมันจะเริ่มมากขึ้นแล้วน้ำหนักมันจะเริ่มลดลงผมคิดว่าตรงนี้น่าทุกคนน่าจะเห็นภาพมากขึ้นแหละผมแล้วผมว่าทุกคนก็น่าจะเป็นแหละเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมันมักจะยากมากกว่าช่วงหลังๆเสมอในทุกๆเรื่องมอสเป็นไหมเป็นกับทุกเรื่องไหมก็ในเรื่องของความพยายามอะไรพวกเนี้ยเป็นนะครับก็อย่างทุกวันนี้เนี่ยผมจะพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรนั่งสมาธิทุกวันนะวันละประมาณ10นาทีง่ายๆแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเมื่อเราพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องมีทำได้บ้างไม่ทำได้บ้างลืมบ้างแต่ว่าเมื่อเราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทำมันได้โดยเป็นธรรมชาติของมันเองครับใช่ช่วงแรกมันจะยากนิดนึงแหละแต่ว่าช่วงผมเชื่อว่าช่วงหลังเนี่ยทุกคนก็น่าจะทำได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำได้นานขึ้นด้วยนั้นในเรื่องของการทำการนั่งสมาธิหรือเรื่องอื่นๆอะไรพวกนี้เนาะครับมีปัญหาอะไรไหมของมอสเองปัญหาเหรอ
อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการกินเลยคือการกินเนี่ยผมว่ามองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญนะคือเหมือนช่วงแรกๆเนี่ยผมก็พอได้รับคำแนะนำมาเนี่ยผมก็เขาเรียกว่าหักโหมเลยคือแบบอาหารที่เคยกินเนี่ยอร่อยๆแล้วก็ตัดหมดเลยแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นอกไก่ไข่ต้มข้าวเปล่าผักต้มคือไม่มีซอสไม่มีอะไรเลยคือแบบมันจืดมากๆเลยคือแบบผักดิบเลยแบบคือผักต้มก็คือบล็อกโคลี่แครอทอะไรเงี้ยคือเราเห็นเขากินกันแล้วก็แบบอยากจะมีผลลัพธ์แบบเขาแต่คือเราก็เลยหักดิบคือเราก็กินอย่างนั้นเนี่ยกินไปสักอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์คือเราก็เริ่มเอียนเริ่มแบบไม่ไหวแล้วเราก็เลยมันเริ่มไม่ไหวแล้วมันเริ่มจะแบบคือเบิร์นเอาแล้วมันไม่อร่อยเลยคือมันจืดมันก็แห้งคือมันกินยากมากเลยแล้วเข้าใจแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยแบบเหมือนเขาเรียกว่าตะบะแตกนะก็แบบเราก็แบบโหไม่ไหวแล้วคือแบบเริ่มที่จะมีกินขนมกินน้ำอัดลมกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบคิดดูว่าแบบจริงๆเราควรจะที่จะไม่ควรจะหักโหมมากขนาดนะคือถ้าเราไม่ได้จริงจังมากเราแค่ดูแลสุขภาพให้ดีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกินอกไก่กินไข่ต้มกินข้าวเปล่ากินผักต้มคือเราก็สามารถเติมรสชาติอะไรได้บ้างแต่ว่าก็ให้อยู่ในลิมิตที่โอเคฮะใช่ใช่อ่ะมีอะไรอีกไหมเอ่ยก็ของผมก็ประมาณนี้ครับต่อมาเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ซึ่งเหมือนเมื่อกี้มอจะได้เอ่ยไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของการกินคลีนและการกินของที่มันไม่มีประโยชน์ครับหรือจะเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดหรือแบบจังก์ฟู้ดก็ได้แหละหรือแบบของหวานอะไรที่มันแบบน่าเย้ายวนใจขนาดนั้นในขนาดนี้เนี่ยซึ่งเราขอพูดผมกับมอสเนี่ยขอคุยในประเด็นนี้ก่อนแล้วกันผมคิดว่ามันต่อยอดได้เลยแล้วมันน่าจะสนุกสนานดีมาอย่างที่มอสบอกไปแล้วเนาะว่าการกินคลีนเนี่ยหรือและการกินอาหารที่มันไม่คลีนเนี่ยผมเองเนี่ยผมเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่ได้กินคลีนนะตั้งแต่เริ่มออกกำลังกายก็ตามเนี่ยผมก็ยังกินอาหารปกติอยู่นี่แหละช่วงนั้นเนี่ยช่วงแรกก็แบบกินปกติเลยพ่อแม่กินยังไงเราก็กินอย่างนั้นแหละจนช่วงเนี้ยจนช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มกลับตัวกลับใจได้แล้วรู้สึกว่าแม่งไม่ได้แล้วถ้ากูจะมาสายฟิตเนสจะกูจะมาสายประกวดอะไรเงี้ยกูจะกินแบบนั้นไม่ได้แล้วคือเราจริงจังขึ้นมาระดับนึงตามใจปากตัวเองไม่ได้แล้วใช่ซึ่งมันควรจะจริงจังตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละแต่คือแบบตอนนี้เริ่มรู้ตัวเองแล้วแบบไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้แล้วว่ะต้องแบบเอาหน่อยวะอะไรเงี้ยซึ่งก็จะบอกว่าผมก็ไม่ได้กินคลีนอย่างเดียวแต่ผมก็จะพูดเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทางฟิตเนสหลายคนและนักกีฬาหลายคนว่าการที่เราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขและซ้อมออกกำลังกายให้มีความสุขมันก็คือการบาลานซ์ชีวิตในการกินของเราสำคัญนะผมก็นั่นก็คือการนั่นก็คือการกินคลีนและกินไม่คลีนในสัดส่วนที่พอกันก็คือเหมือนในสัดส่วนที่เดินทางสายกลางนะก็มีไม่มีมากไม่มีน้อยก็มีปานกลางนะถึงจะยั่งยืนใช่คุณจะกินทุกวันก็ได้นะคุณสามารถกินพิซซ่าทุกวันได้เลยนะแต่คุณกินในปริมาณที่พอดีคุณในกินปริมาณที่ตามแคลอรี่ของคุณที่คุณกำหนดไว้เองตามสารอาหารของคุณครับตามเป้าหมายของคุณอย่างเช่นคุณเป็นคนที่ชอบกินพิซซ่ามากมากเลยเนี่ยคุณจะกินวันละชิ้นก็ได้นะไม่มีใครว่าคุณนะแต่อย่างน้อยขอให้อยู่ตามในเป้าหมายของคุณขอให้อยู่ในแคลอรี่ของคุณครับหรือว่าถ้าคุณกลัวอ้วนคุณก็กินวันเว้นวันก็ได้หรือคุณจะกินอาทิตย์นึงไปเลยแต่ 3-4 ชิ้นไปเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นการเป็นในเรื่องของการบาลานซ์ชีวิตให้มีความสุขกับการกินและการใช้ชีวิตมากขึ้นและมันจะส่งผลต่อในเรื่องของการนอนด้วยแล้วก็การออกกำลังกายด้วย
ในเรื่องของการนอนเนี่ยมันส่งผลยังไงมันส่งผลในเรื่องของความคิดของเราว่าถ้าเราหิวตอนกลางคืนหรือเราอยากกินอะไรตอนกลางคืนมากๆแล้วเนี่ยแล้วแบบมันทำให้มันจะทำให้เรานอนไม่หลับใช่ไหมคือมอสก็น่าจะเคยเป็นครับก็เป็นบ่อยนะเรื่องหิวตอนกลางคืนผมว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นแหละคือเหมือนเป็นปัญหาโลกแตกแหละก็หิวกันตอนกลางคืนนะใช่คือกลางคืนอ่ะมันควรที่จะเป็นเวลานอนเว้ยแต่แม่งเสือกมาหิวตอนกลางคืน แล้วมันทำให้เรานอนไม่หลับเว้ยแล้วมันแบบท็อกซิกอ่ะมันถ้าทำให้เราแบบเครียดมันทำให้เราแบบเหมือนแบบวิ่งกูวิ่งอยากไม่หลับเว้ยหิวอะไรเงี้ยเอออยากกินช็อกโกแลตสักชิ้นก่อนนอนอะไรอย่างนี้เออใช่มันเป็นประมาณนั้นแล้วมันแบบส่งผมคนใกล้ๆตัวผมเนี่ยแม่งก็เป็นแล้วมันแบบไอ้เหี้ยเออซึ่งมันก็เป็นพอดแคสต์ที่ผมจะมาพูดถึงว่าเราก็ต้องมีบาลานซ์ในการชีวิตในเรื่องของการนอนด้วยถ้าเรากินถ้าเราบาลานซ์การกินให้มันดีขึ้นเนี่ยการนอนของเราเนี่ยมันก็จะไม่เสียแหละเราก็จะนอนตรงเวลามากขึ้นเราก็จะตื่นตรงเวลามากขึ้นส่วนในเรื่องของการออกกำลังกายการออกกำลังกายก็เหมือนกันมันจะถ้าเรากินบุฟเฟ่หรือเรากินพิซซ่าอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะมีชีทมิลให้ตัวเองเนาะของหมอก็น่าจะเคยมีแหละใช่ใช่ใช่ซึ่งผมก็จะแนะนำว่าสำหรับถ้าคุณออกกำลังกายเนี่ยหรือถ้าคนที่ชอบดูแลตัวเองเนี่ยถ้าที่ผ่านอย่างเช่นคุณกินวันเสาร์ตอนเย็นคุณก็กินไปเลยวันเสาร์ตอนเย็นแล้ววันอาทิตย์เนี่ยคุณก็ทำตามเป้าหมายของคุณเหมือนเดิมและมันจะทำให้คุณมีแรงมากขึ้นเพราะว่าเมื่อวานคุณกินหนักๆมาแล้วครับมันเหมือนแบบคุณได้รับพลังงานคุณได้เก็บพลังงานจากเมื่อวานมาแล้วมันจะทำให้วันนี้คุณออกกำลังกายได้มากขึ้นด้วยมันจะทำให้คุณมีความสุขในการซ้อมด้วยคุณมีความสุขในการกินด้วยแล้วคุณก็มีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยใช่โอเคเขาหมอมีอะไรจะเสริมไหมในเรื่องของประเด็นนี้อาหารการกินอาหารคลีนและไม่คลีนก็เหมือนเจมนะคือก็ผมเขาเรียกว่าเหมือนมีประสบการณ์ตรงด้วยแหละคือเราก็เหมือนเคยหักดิบมากินอาหารคลีนเลยอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกว่าผมว่าคนเรายังไงมันก็ต้องอยู่ในสายกลางเนาะก็ต้องมีมากมีน้อยในปริมาณที่พอดีถึงจะดีกับจิตใจของเราดีกับร่างกายของเรามันจะสามารถทำอย่างนั้นเนี่ยได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่เราไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรที่มันหนักหน่วงสำหรับร่างกายเรามากครับคือมันเป็นอะไรที่มันสามารถทำไปได้ยาวๆเลยใช่ใช่คือเรามีความสุขกับมันได้แบบเราจะมีความสุขกับมันแล้วเราก็จะเห็นหุ่นตัวเองแบบเออแล้วเราก็จะเห็นหุ่นตัวเองดีไปตลอดทั้งชาติเลยแล้วผมก็อันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผมเองแล้วกันผมก็ไปฟังไปรู้จักนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะช่วงบล็อกเนี่ยหรือว่าช่วงที่เพิ่มน้ำหนักเขาจะกินคลีนประมาณ 90% แล้วก็จะแบ่งอีก 10% เนี่ยไปกินของที่เขาอยากจะกินของหวานหรือพิซซ่าหรืออะไรพวกเนี้ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่สามารถใช้กับคนทั่วไปได้เลยนะมันก็แค่มัน 10% ก็จริงแหละมันอาจจะดูน้อยนะในเรื่องของเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่าในเรื่องของคุณค่าทางจิตใจในเรื่องของการฟูลฟิลให้ตัวเองอ่ะนะผมว่ามันก็เยอะนะครับคุณอาจจะไม่ต้องแบบไปรอชีตเดย์หรือชีตมิลวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ว่าคุณก็สามารถกินได้ตลอดในทุกๆวันก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันอันนี้เราก็ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงที่เราแนะนำแต่เราไม่แนะนำให้กินอาหารขยะตลอดหรือว่ากินอาหารที่มันไม่ดีตลอดครับในเมื่อคุณอยากจะสุขภาพดีในเมื่อคุณอยากจะมีความสุขและในเมื่อคุณอยากจะหุ่นดีและคุณก็หันมากินแบบที่เราพูดไปกันเมื่อกี้แล้วกันครับค่อยๆปรับเปลี่ยนกันทีละนิดโอเคสำหรับประเด็นนี้ไม่ต้องหักโหมมากใช่ค่อยๆปรับไปเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปแล้วเราจะเหมือนหาจุดที่พอดีของเราได้แล้วเราจะมีความสุขกับมันฮะไม่ต้องหักดิบเหมือนเราเมื่อก่อนใช่ใช่คือประสบการณ์มันก็สั่งสอนแล้วเนาะของอย่างนี้ใช่คือบางคน
คือถ้าเราไม่เรียนรู้แล้วก็ถ้าเราไม่ทำมาก่อนเราแล้วเราไม่เรียนรู้แล้วก็จะไม่มาถึงจุดนี้นะใช่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีการเรียนรู้ก่อนมันถึงจะต้องล้มเหลวมาก่อนเจ็บและจำเออใช่ใช่แล้วเจ็บและจำใช่ใช่สำหรับประเด็นนี้การกินอาหารคลีนและไม่คลีนจบไปไหมจบไหมมีอะไรจะเสริมไหมไม่มีแล้วโอเคซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่แบบตลกมากคือที่เราจดกันไว้เนี่ยแม่งไม่มีเรื่องนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เหมือนก็เป็นวงสนทนานะก็เหมือนเราก็คุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็เหมือนแบบแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็ให้เพื่อนๆที่ฟังเนี่ยก็เหมือนกับได้รับคิดตามคิดตามแล้วก็เราก็แชร์ประสบการณ์ความคิดของเราที่เราเคยมีประสบการณ์มาครับคือก็คือผมก็แบบฟังมอสพูดมาแล้วแม่งก็แบบแวบขึ้นมาในหัวแล้วก็ไม่อยากให้มันปล่อยผ่านไปก็เลยเอามาเป็นประเด็นแรกแล้วกันครับโอเคงั้นประเด็นนี้ผ่านส่วนประเด็นต่อไปเนี่ยก็คือที่ผมเมื่อก่อนที่ผมทำอยู่นั่นก็คือการอดอาหารหรือการอดข้าวเย็นมอสเริ่มก่อนเลยก็ได้หรือให้ผมเริ่มการอดข้าวเย็นก็คือมันเหมือนเป็นความเชื่อที่ผิดที่คนเข้าใจกันนะว่าว่าอดข้าวเย็นเนี่ยแล้วเราจะผอมแล้วเราจะลดน้ำหนักได้คือจะให้พูดง่ายๆก็คือร่างกายของเราเนี่ยต้องสมมติผู้ชายอย่างผมเนี่ยคิดเป็นตัวเลขง่ายๆก็สมมติต้องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ก็คือใน1วันเนี่ยเราต้องการ 2,000 กิโลแคลอรี่คือการที่เรากินอาหารมาทั้งวันจนถึงตอนเย็นเนี่ยก็คือถ้าสมมติมันยังขาดอีก200กิโลแคลอรี่เราก็จะสามารถกินในปริมาณที่มันพอดีกับแคลอรี่ต่อวันได้โดยที่เราไม่อ้วนขึ้นและไม่ผอมลงแต่ว่าถ้าเราจะต้องการที่จะให้ผอมลงเราก็ลองตั้งตัวเลขเนี่ยใหม่เป็นสมมุติแล้วกันเป็น 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินให้พอดีกับ 1,800 กิโลแคลอรี่คือไม่จำเป็นต้องอดข้าวตอนเย็นคือเราดูตัวเลขเนี่ยแล้วก็ยึดมันไว้ว่าเราควรจะกินเท่านี้จากที่เราต้องการ 2,000 เราก็จะหักลบตัวเลขมันจะหักลบกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันทำให้น้ำหนักเราลงครับเตรียมคิดว่ายังไงคือหลักการคือหลักการง่ายๆของมันเลยก็คือแคลอรี่ซินแคลอรี่เซาท์นั่นก็คือแคลอรี่อินก็คือแคลอรี่ที่เรารับเข้ามาในร่างกายส่วนแคลอรี่เอาเนี่ยก็คือแคลอรี่ที่เราใช้ไปมันก็คือถ้าเราวิธีการที่เราจะหานั่นก็คือพิมพ์เข้ามาใน search ใน Google ก็ได้มันก็จะมีลองพิมพ์คำว่า TDEE ครับแล้วเราสามารถไปหาเว็บไหนก็ได้ที่เราไปคำนวณค่าพวกนั้นนะครับนั่นก็คือเราจะใส่น้ำหนักส่วนสูงใส่เพศแล้วก็ใส่การออกกำลังกายว่าเราออกหนักเบาแค่ไหนแต่สำหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยผมก็แนะนำให้ใส่ออกกำลังกาย 1-3 วันประมาณนี้แหละให้ใส่น้อยไปก่อนมันจะได้ตัวเลขตรงตามที่ความจริงตรงตามความจริงโอเคสมมุติอย่างที่มอสบอกเลยว่าคือ2,000แคลอรี่ใช่ไหม2,000แคลอรี่ถ้ามันคำนวณออกมาได้ละ2,000แคลอรี่นั่นก็คือว่าคุณกินวันหนึ่งเนี่ยคุณจะกินได้2,000แคลอรี่โดยที่น้ำหนักคุณจะไม่ลดและน้ำหนักคุณจะไม่เพิ่มซึ่ง2,000แคลอรี่เนี้ยมันก็เป็นแค่ตัวเลขของแคลอรี่แต่ว่ามันจะมีเรื่องของสารอาหารอยู่ในนั้นด้วยนั่นก็คือโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนาะเป็นถือว่าเป็นไมโครนิวทรีนก็คือสารอาหารหลักๆที่ร่างกายใช้เป็นพลังงานนะใช่ซึ่งเรื่องพวกนั้นเนี่ยก็คุณสามารถไปดูใน YouTube ได้เลยเนาะเพราะว่าเขาก็มีสอนกันเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายใช่แต่ว่าเราก็จะพูดสั้นๆคร่าวๆแล้วกันว่าคนที่ออกกำลังกายก็อย่างที่ผมเรียงไปทำไมผมต้องเรียง
ไข่เออทำไมผมต้องเรียนโปรตีนก่อนแล้วก็ตามด้วยไขมันแล้วก็ตามด้วยคาร์โบไฮเดรตเพราะว่าคนที่ออกกำลังกายหรือคนที่รักสุขภาพคนที่อยากจะมีรูปร่างที่ดีเนี่ยโปรตีนเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งแรกๆที่เราจะคำนวณแล้วเราจะเอาไปหักลบกับแคลอรี่ครับต่อมาคือไขมันและสุดท้ายคือคาร์โบไฮเดรตก็จะประมาณนี้แล้วกันที่คุณสามารถไปหาดูข้างได้ข้างนอกแต่ว่าอย่างที่มอสพูดไปเลยว่าอย่างที่มอสพูดไปเลยว่าถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักเราก็ค่อยๆลดแคลอรี่ลงมาอย่างเช่นเป็นช่วงแรกเนี่ย1หรือ2สัปดาห์แรกเนี่ยเป็น 1,800 แล้วมันเห็นผลเนี่ยเราก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆ 1,800 เสร็จแล้วใช่มั้ยก็เป็นอาจจะเป็น 1,600 1,400 จนเราได้น้ำหนักที่เราต้องการแล้วเราก็ให้มันคงที่ประมาณนั้นหรือถ้าเรารู้สึกว่าเราตัวผอมไปแล้วเราตัวเล็กไปแล้วเราก็อาจจะเพิ่มแคลอรี่ขึ้นมาแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเหมือนกันซึ่งผมก็จะบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเพราะว่าในเรื่องของถ้าเราคำนวณสารอาหารเป็นเรานับแคลอรี่เป็นผมว่ามันทำให้เรามีส่วนดีแล้วก็มีสุขภาพดีได้เลยนะถูกไหมอันนี้เหมือนเป็นหลักง่ายๆเนาะที่จะคอยสังเกตและคอยแบบปฏิบัติตามหลักนี้ได้ง่ายๆเลยก็คือมองเป็นตัวเลขที่เราต้องการแต่ละวันครับเพราะร่างกายเราไม่รู้นะเว้ยว่าร่างกายเรากินอะไรเข้าไปแต่ร่างกายมันจะรู้ว่าเรากินสมมติเรากินอกไก่100กรัมอย่างเงี้ยมันจะได้โปรตีน มันจะได้โปรตีน23กรัมร่างกายมันคิดอย่างนี้จริงๆนะครับถูกปะใช่มันจะคิดเป็นตัวเลขมันไม่ได้คิดเป็นเอ้ยพอเรากินอกไก่แม่งแข็งชิบหายเลยแบบเหนียวคอมากเรากินหมู3ชั้นอร่อยชิบหายแล้วแบบกินเบคอนโอ้ยอร่อยอร่อยคือมันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะมันคิดเป็นตัวเลขซึ่งคนส่วนใหญ่แม่งโทษคนส่วนใหญ่เขาขาดในเรื่องของความรู้ผมที่ผมคิดว่านะครับคุณเอ้ยมอสคิดอย่างนี้ไหมก็คิดว่าคนส่วนใหญ่เขาขาดความรู้ไหมก็ผมมองว่าส่วนหนึ่งนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาอาจจะเขาเรียกว่าปล่อยปละละเลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้มากอาจจะเป็นเขาเรียกปัญหาpriority หลักๆที่ทำให้เขายังคอยติดอยู่กับพฤติกรรมเดิมคือด้วยความที่วงการฟิตเนสในบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ได้โตอะไรมากขนาดนั้นและถ้าเราคนหนึ่งที่เราไม่มีความรู้และเราไปบอกกับเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าเอ้ยกูอยากลดน้ำหนักว่ะอะไรเพื่อนไม่ก็บอกแล้วเอ้ยมึงก็อดอาหารเย็นดิมึงก็กินอะไรที่มันแบบกินอะไรที่มันดีๆดิมึงก็อดข้าวดิมึงก็แบบกินให้มันน้อยลงดิเนี่ยมันก็คือความเชื่อที่ผิดแหละใช่และเมื่อคนสองคนมาเจอกันและแน่นอนว่าแม่งไม่ใช่แค่คนสองคนแม่งมีเพื่อนอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านคนแม่งสามารถแบบพูดเรื่องนี้ซ้ำๆกันโดยที่เขาก็ได้รับรู้ความและความเชื่อผิดๆไปตามๆกันต่อไปเรื่อยๆมันก็เลยเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่ที่ผมคิดนะอันนี้ความเห็นคิดเห็นส่วนตัวของผมเองว่ามันทำให้คนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ที่แบบจริงๆมากพอหรือความรู้ที่แบบเบสิกซึ่งเราก็เป็นพอดแคสต์ที่เราเป็นเสียงเล็กๆ นะก็คือในแง่ที่เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะไปเพื่อนๆสามารถเอาไปต่อยอดศึกษาเพิ่มเองได้แล้วก็เหมือนเป็นไกด์ไลน์เล็กๆให้จุดประกายความคิดให้เพื่อนๆไปศึกษาต่อได้นะฮะใช่ครับสำหรับการอดอาหารข้าวเย็นก็ประมาณนี้ไหมโอเคครับคือสรุปแล้วว่าเราไม่แนะนำให้อดข้าวเย็นเนาะ อย่างที่เราบอกไปเราคือมันต้องนับแคลอรี่เป็นอยู่แล้วแหละการที่คุณจะอดเอ้ยการที่คุณจะลดน้ำหนักหรือคุณการที่คุณจะมีรูปร่างดีอย่างเงี้ยคุณต้องนับแคลอรี่เป็นคุณต้องนับสารอาหารเป็นซึ่งคุณสามารถไปดูช่อง YouTube หรือไปเซิร์ชตาม Google ได้เลยครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเราชี้ช่องทางให้แล้วเราชี้ช่องหุ่นดีให้แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประเด็นในเรื่องของสารอาหารเนาะแล้วก็
แคลอรี่อะไรพวกนี้นะที่เราก็แนะนำนะครับที่ทุกคนควรที่จะนับเป็นแล้วก็รู้สารอาหารคร่าวๆเนาะสำหรับของมอสมีประเด็นอะไรต่อไปก็ประเด็นแรกนะครับของผมก็เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าอาหารชนิดนี้นะกินแล้วผอมคือผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะเหมือนจะเป็นคนส่วนมากเนี่ยจะมีความเชื่อที่ผิดที่ว่ากินขนมปังพวกขนมปังยัดไส้ต่างๆที่มันไส้แบบทะลักอ่ะพวกขนมปังตามร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือว่าหรือจะเป็นพวกน้ำผลไม้ที่บางชนิดเนี่ยจะมีน้ำตาลที่สูงนะครับคือเพื่อนอาจจะเห็นว่ามันเป็นน้ำผลไม้ก็จริงคิดว่ามันดีต่อสุขภาพแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือมันมีปริมาณน้ำตาลเยอะมากๆเหมือนกับขนมปังเลยก็คือขนมปังยัดไส้ต่างๆพวกหมูหยองมายองเนสเนี่ยก็คือเพื่อนๆคิดว่ากินแล้วผอมแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็มายองเนสเนี่ยน้ำตาลมันก็เยอะนะแล้วก็มีทั้งเนยมีทั้งนมต่างๆก็คือหลายคนเนี่ยจะคิดว่ากินพวกนี้แล้วเนี่ยจะผอมส่วนอีกเจมคิดว่ายังไงกับประเด็นนี้ผมเห็นด้วยอย่างแรงเลยนะเพราะว่าหลายๆคนน่ะมันก็เขาก็อาจจะด้วยเข้าไปประเด็นที่แล้วแหละว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้มากขนาดนั้นแล้วเขาก็เลยคิดว่ากินแทนข้าวมันก็คงจะผอมแหละแต่ที่จริงๆแล้วอ่ะขนมปังอ่ะแม่งเป็นตัวอ้วนเหมือนกันนะถ้าเทียบกันขนมปังง่ายๆเลยขนมปัง2แผ่นมันเท่ากับเหมือนคุณกินข้าวคูณ2ไปอ่ะใช่ซึ่งปริมาณกับความอิ่มอ่ะใช่ซึ่งปริมาณกับความอิ่มแม่งแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะคาร์โบไฮเดรตเยอะเหมือนกันก็จริงแหละแต่มันก็เท่ากับว่าคุณก็จะกินคาร์โบไฮเดรตที่เหลือเนี่ยได้น้อยลงแล้วถูกไหมเออใช่เหมือนแบบเราตัดโควต้าแบบไปตัดไปดื้อๆเลยโดยที่คุณไม่รู้ตัวไงว่าคุณก็คิดว่าเออมันก็คงผอมแล้วกินแทนข้าวอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของน้ำตาลร่างกายของเราเนี่ยใช่อันนี้เหมือนร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้กลัวไขมันนะหรือไม่ได้กลัวคาร์โบไฮเดรตนะแต่ร่างกายของเรากลัวน้ำตาลมากที่สุดเพราะน้ำตาลเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายส่งผลต่อร่างกายหลายๆอย่างมากเลยแล้วกินเข้าไปเยอะเนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคประจำตัวหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ส่งผลกับเราหรอกแต่ว่า ในตอนที่เราแก่เท่าลงไปแล้วเนี่ยแม่งมีผลเหมือนกันนะใช่มันเหมือนมันของพวกนี้มันสะสมไปเรื่อยๆคือเราจะไม่รู้สึกถึงวันนี้หรอกแต่ว่าเราจะไปรู้สึกตอนมีโรคแล้วอะคือรู้สึกตอนที่มันสายเรามีอาการแล้วอะคือใช่ซึ่งผมก็อย่างที่บอกไปแล้วแหละว่าขนมปังไส้เยอะๆไส้ทะลักอะไรพวกเนี้ยมันกินได้นะครับแต่มันต้องกินในปริมาณที่มันพอดีเนาะก็จะไปเข้ากับหัวข้อที่แล้วๆแหละประมาณนั้นแล้วกันส่วนเรื่องของน้ำผลไม้หรือว่าการผลไม้จริงๆก็ตามเนี่ยผลไม้ผมพูดถึงผลไม้ก่อนแล้วกันผลไม้มันก็เป็นอะไรที่มันก็มีน้ำตาลเยอะเหมือนกันนะในบางอย่างเนาะอย่างเช่นที่เราเห็นว่ามันอร่อยแล้วมันกินง่ายมากๆแล้วทุกคนชอบเนี่ยนั่นก็คือสับปะรดอันนี้หลายๆคนคิดว่ากินแล้วผอมแม่งตัวดีเลยนะตัวเป้งเลยตัวเนี้ยใช่ คือแบบตัวดีมากน้ำตาเยอะมากแล้วก็บางคนกินอย่างผมยังกินไม่ได้เพราะแบบกินไปเรื่อยแม่งแสบลิ้นแสบอะไรพวกเนี้ยแสบใช่มันมีกฎนะมันก็ย่อยสลายโปรตีนแบบเราก็เลยรู้สึกแสบน้ำตาลเยอะมากนะจริงๆแล้วอะไรอ่ะอย่างอีกอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงชอบกินนั่นคือฝรั่งฝรั่งชมพู่อะไรพวกเนี้ย
ซึ่งน้ำตาลมันน้อยก็จริงแต่ถ้าคุณกินเพลินอะแม่งกินได้เยอะมากๆเลยนะแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบสมมติเนี่ยเพื่อนๆมีฝรั่งนะฝรั่งหรือว่าผลไม้อะไรก็ตามเนี่ยคือภัยเงียบคือเลยภัยเงียบอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำจิ้มพวกพริกเกลือกะปิอะไรเงี้ยคือมันพวกน้ำจิ้มพวกเนี้ยมันเหมือนเป็นภัยเงียบที่เราไม่ค่อยสนใจก็เลยทำให้เรามีสุขภาพที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็มันก็แฝงมากับพวกพวกน้ำจิ้มพวกอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยอ่ะมันเพลินนะเว้ยมันเพลินจริงๆเนาะใช่ไหมหลายๆคนที่เคยกินเราเห็นแบบพ่อแม่เราเห็นปู่ย่าเรากินเพลินชิบหายเลยแบบแบบปอกกันนี่แล้วก็กินหมดอ่ะแล้วมันเป็นภัยเงียบจริงๆเหมือนที่มอสพูดเพราะในพริกเกลือมันก็ใส่น้ำตาลเนาะหรือจะใส่อื่นก็ตามเนี่ยแต่มันก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเรากินในปริมาณที่มันพอดีมันก็จะส่งไม่ส่งผลต่อร่างกายของเราซึ่งเรามีผลไม้ที่เราแนะนำไหมก็แนะนำของผมว่าแอปเปิลนะผมว่ามันเป็นผลไม้ที่กินง่ายอ่ะคือพกไปไหนก็กินได้คือผมกินบ่อยได้แหละก็จากประสบการณ์เลยก็กินบ่อยแล้วก็เป็นผลไม้ที่แคลอรี่ต่ำผมแนะนำกล้วยแล้วกันถึงแม้ว่ากล้วยมันจะมีน้ำตาลนะเอ้ยถึงแม้ว่ากล้วยมันจะมีน้ำตาลเยอะกว่าแอปเปิลเนี่ยแต่ว่ามันก็ให้คุณค่าทางสารอาหารดีเหมือนกันนะซึ่งผมเองแบบก็กินก่อนออกกำลังกายมันก็เห็นผลอยู่เหมือนกันแล้วมันก็ถ้ากินถ้าคุณกินมาแล้วลูก2ลูกเนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วเนาะมันก็ไม่ได้เป็นปริมาณที่เยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็กินได้แต่ก็กินในปริมาณที่มันพอดีแล้วกันส่วนในเรื่องของน้ำผลไม้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราโดนหลอกมากันนักต่อนักแหละว่ามันเพราะมันมีน้ำตาลน้อยดีนักดีหนาเนี่ยมันดีนักดีหนาคือบางอย่างเราก็ต้องยอมรับว่ามีดีมันก็มีแต่ไม่ดีมันก็เยอะถูกไหมซึ่งมันก็จะเข้าในเรื่องต่อไปประเด็นต่อไปใช่ก็ประเด็นต่อไปที่ผมจะพูดนะก็พวกฉลากหรือว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันทำให้เราสับสนเกี่ยวกับปริมาณแคลอรี่หรือว่าปริมาณน้ำตาลแป้งหรือว่าโซเดียมอะไรก็ตามเนี่ยคือผมจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือสมมติมีขนมอยู่ถุงนึงนะขนมถุงนี้เนี่ยเราพลิกมาดูปุ๊บแล้วเขาจะเขียนว่า200กิโลแคลอรี่แล้วก็ไปดูตรงกิโลแคลอรี่เนาะคนส่วนมากเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเฮ้ย200กิโลแคลอรี่ก็ไม่เยอะนี่หว่าก็ไม่เยอะเรากินได้ตั้ง 2,000 นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือภัยเงียบของมันคือเราไม่ได้อ่านให้มันถี่ถ้วนคือ200กิโลแคลอรี่เนี่ยคือมันจะเปรียบเทียบปริมาณต่อ100กรัมแต่ว่าขนมถุงที่เราถือเนี่ยมันมีปริมาณ 1,000 มิลลิ 1,000 กรัมก็คือเราก็เอา200เนี่ยคูณ 1,000 กรัมไปคือมันพอดีกับปริมาณกิโลแคลอรี่ที่เราจะกินภายใน1วันเลยนะฮะก็คือเหมือนกับว่าขนมพวกนี้หรือว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยคือเราต้องอ่านให้ถี่ถ้วนคือเขาก็ไม่ได้หลอกเราแล้วเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีกับเรากับผู้บริโภคแบบเราเนี่ยแต่ว่ามันก็อยู่กับมันก็เป็นที่เราเหมือนกันว่าเราก็ต้องเช็คให้ดีๆก่อนที่เราจะหยิบอะไรเข้าปากเราเข้าไปซึ่งบางหลายๆอย่างในเซเว่นหรือแบบในห้างต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะผมก็เคยเจอเหมือนกันก็แนะนำว่าทุกคนก็ต้องดูให้ดีๆแล้วกันใช่และพวกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาบอกว่าชูการ์ฟรีหรือว่าชูการ์ลด 10% 20% อะไรเงี้ยคือไม่ใช่โลแฟตอะไรเงี้ยโลแฟตไม่ใช่เขาไม่ใช่ว่าไม่ใส่น้ำตาลนะแต่เขาก็ใส่อยู่แต่เขาแค่ลดปริมาณซึ่ง
ไอปริมาณที่ลดเนี่ยบางอันแม่งก็ยังเยอะอยู่คือบางอันแม่งไม่ลดลดกับไม่ลดแม่งก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยอ่ะซึ่งก็ย้ำว่าก็ต้องดูให้ดีๆก็ต้องคุณคือคุณไปยืนอ่านได้เลยอ่ะมันแบบคือคุณไม่ต้องกลัวคนอื่นเขาหรอกว่าคนอื่นเขาจะมองคุณว่าคุณเป็นใครเป็นอะไรเป็นบ้าอะไรเป็นบออะไรเนี่ยคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่าคือมันก็ได้กับตัวเราใช่ไหมเวลาถ้าเรากินดีมันก็ส่งผลกับตัวเราเรากินดีแล้วก็หุ่นดีมันก็คือความสุขของเราเพราะฉะนั้นก็คุณก็ยืนอ่านไปเลยคุณไม่ต้องกลัวอะไรหรอกมอสมีอะไรจะเสริมไหมโอเคก็ของผมก็มีแค่นี้แล้วกันครับประเด็นของผมงั้นผมจะขอทิ้งท้ายแล้วกันผมมีรูปภาพจากเพจดีๆนั่นก็คือเพจของที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักนั่นแหละครับก็คือเพจของพี่ชินฮีโร่แอธลีทนะครับซึ่งเขาก็เป็นทำเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับฟิตเนสแล้วก็เป็นนักแข่งยกพาวเวอร์ลิฟติ้งแล้วก็นักแข่งอย่างอื่นด้วยแล้วเขาก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักแหละพวกที่เป็นคนที่เป็นรักการรักฟิตเนสรักการออกกำลังกายอะไรเงี้ยเขาเหมือนเป็นฟิตเนสอินฟลูเอนเซอร์คนเขาเรียกว่าอะไรก็มีชื่อเสียงท่านผู้นำแล้วกันท่านผู้นำของพวกเราเป็นผู้นำเป็นท่านผู้นำในด้านที่ดีของพวกเราซึ่งเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์แปะโพสต์ไว้ใต้ description ละกันซึ่งรูปนี้เนี่ยเขารูปแรกเนี่ยเขาจะเป็นไวท์บอร์ดผมก็จะขออธิบายภาพคร่าวๆกันเขาจะเป็นไวท์บอร์ดแล้วก็เขาจะเขียนหัวเรื่องว่าทำไมไดเอทถึงได้ผลแล้วเขาก็จะตีเป็นตาราง3ช่องเหมือนตาราง Excel เลยเขาก็จะมีช่องแรกเนี่ยก็คือช่องคำว่าไดเอทช่องไดเอทเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็น tools เป็นเครื่องมือในเรื่องของการไดเอทอันแรกเนี่ยก็จะเป็นคีโตเจนิกคีโตเจนิกก็คือการกินไขมันถูกไหมถ้าพูดสั้นๆนะถ้าพูดแบบให้เข้าใจง่ายต่อไปก็คือโลคาร์บเป็นการลดน้ำหนักวิธีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปพูดในอีพีถัดไปแล้วกันผมว่ามันยาวเนาะส่วนต่อไปนะก็คือโลคาร์บก็คือกินคาร์โบไฮเดรตน้อยโอเคตามชื่อเลยโลคาร์บแล้วต่อไปก็คือ intermittent fasting หรือว่า IF ที่ทุกคนรู้จักกันชื่อย่อๆก็คือการจำกัดเวลาการกินส่วนต่อไปก็คือ paleo diet นั่นก็คือไม่ทานอาหารแปรรูปซึ่งมันเป็นอะไรแบบครับเออมันอาจจะยากนิดนึงสำหรับคนเริ่มต้นหรือว่าซึ่งบางคนก็ตามอันนี้ยอมรับเลยว่าผมไม่มีความรู้ในเรื่องของปาลิโอไดเอทแต่ไม่เป็นไรต่อไปนี่ก็คือคาร์นิวอร์ไดเอทนั่นก็คือทานแต่เนื้อสัตว์ก็คือไม่ทานผักก็คือไม่ทานผักผลไม้อะไรพวกนี้นะครับแล้วต่อไปก็คือ if I fix your macros นั่นก็คือทานอาหารอยู่ในระดับแคลอรี่ที่ต้องการแต่ว่าเราไม่ได้ฟิกสารอาหารก็คือไดเอทที่เขาจะยกมาประมาณนี้ประมาณ6ข้อส่วนช่องต่อไปเนี่ยก็จะเป็นช่องของ how นั่นก็คือเป็นคำอธิบายของช่องแรกของช่องไดเอทช่องแรกแล้วช่องต่อไปก็คือช่อง y จะเป็นช่องสุดท้ายแล้วแล้วคือช่องนี้เนี่ยมันเป็นคำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการไดเอทจริงๆนั่นก็คือ calorie deficit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  และ calorie deficit คุณผู้ฟังอาจจะงงว่ามันคืออะไรถูกไหมแต่ว่าเราพูดกันไปแล้วนั่นก็คือการถ้าคุณจะไดเอทก็คือการที่คุณต้องกินให้น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการแคลอรี่เดฟิซิตก็คือการกินให้น้อยกว่าร่างกายที่ต้องการส่วนแคลอรี่เซอร์พลัสนั่นก็คือการกินที่มากกว่าที่ร่างกายต้องการเรื่องของไดเอทมันมีอยู่แค่นี้จริงๆว่าแคลอรี่เดฟิซิตส่วนไดเอทหรือคีโตเจนิกโลคาร์บอินเตอร์มิเทนต์ฟาสติ้งพาเลโอไดเอทคาร์นิวอร์ไดเอทหรือว่า IFYM เนี่ย
มันก็คือเป็นแค่เครื่องมือในการที่เราจะเลือกหยิบมาใช้เออแค่นี้จริงๆสำหรับการไดเอทนะครับครับรูปนี้ผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะคุณมอสมีอะไรสงสัยไหมหรือมีอะไรจะเสริมไหมก็คือต้องยอมรับหน่อยว่าบางอันเนี่ยพวกเราก็อาจจะไม่เคยทำหรอกแต่ว่าก็เหมือนเป็นแนะนำให้เพื่อนๆแล้วกันว่าสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าลองทำกันได้ผมว่าคุณแต่คุณเอาแต่ศึกษาอย่างเดียวอ่ะแล้วคุณไม่ได้ใช้อ่ะคุณก็ไม่รู้จะศึกษาไปทำไมถูกปะผมว่าการศึกษามันก็คือการมันก็เหมือนกับเราศึกษาแล้วเราก็ต้องเอาไปลงมือทำด้วยเนาะใช่ครับทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติโอเคสำหรับประเด็นในเรื่องของคนส่วนใหญ่ที่เขาประสบปัญหากันในเรื่องของการลดน้ำหนักในการไดเอทเนี่ยก็ผมจะเอาไว้ผมกับมอสเนี่ยจะเอาไว้ประมาณนั้นแล้วกันส่วนช่วงสุดท้ายของเราเนี่ยเราก็จะมาพูดในเรื่องของวิธีที่เราใช้วิธีส่วนตัวของพวกเราสองคนนะครับเป็นวิธีที่แบบง่ายแล้วกันเนาะที่ทุกคนสามารถเอาไปทำตามได้แล้วก็ทุกคนสามารถเรียนรู้ไปกับเราได้ผมขอเริ่มจากคุณมอสก่อนแล้วกันสุดท้ายละก็วิธีที่หนึ่งนะฮะก็สำหรับตัวของผมแล้วก็ตัวใครหลายๆคนเนี่ยคือเราเหมือนกับว่าเราหักดิบหรือว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปโดยสิ้นเชิงเลยเนี่ยคือหลายๆครั้งเนี่ยมันทำให้เราเฟลทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็เป้าหมายที่เราจะทำนะครับคือผมแนะนำว่าเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ร่างกายเนี่ยมันเคยชินแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้านการออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงด้านการกินคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเจมคิดว่ายังไงผมใช่ผมคิดเหมือนมอสเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงแรกมันอาจจะยากมากๆสำหรับใครหลายๆคนอาจจะเป็นสำหรับคนที่อ้วนมากๆแล้วอยากจะผอมหรืออยากจะมีหุ่นที่ดีมีสุขภาพที่ดีแต่ผมเชื่อว่าการที่คุณคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองแล้วเนี่ยคิดที่จะอยากกินอาหารดีๆและกินอาหารที่ไม่ดีให้มันสัดส่วนเนี่ยที่มันบาลานซ์กันหรือว่าการที่คุณออกกำลังกายแล้วเนี่ยช่วงแรกมันยากก็จริงแต่ว่าถ้าคุณทำไปเรื่อยๆมันจะเกิดเป็นวินัยและเกิดเป็น habits ของคุณเป็นกิจวัตรประจำวันของคุณได้ง่ายๆแล้วคุณสามารถทำไปได้ตลอดเวลาทำไปได้ตลอดจนกว่าคุณแบบจะจากโลกนี้ไปเลยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่มอสบอกเนี่ยใช่ครับเพราะว่าถ้าคุณไปหักดิบมันอาจจะทำได้เยอะนานสุดผมว่าก็สัปดาห์นึงแหละแล้วคุณก็คงเลิกแล้วแหละคุณก็คงไปตวะแตกเบิร์นเอาท์ไปกินอะไรแย่ๆเข้าไปในร่างกายของคุณแล้วแหละแต่การที่คุณมีระเบียบวินัยดีคุณเริ่มต้นดีคุณมีความรู้ที่ดีแล้วเนี่ยแล้วคุณลงมือทำแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงแม่งก็ไปรอดว่ะผมเชื่อว่ายังไงแม่งทุกคนแม่งก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการมีหุ่นที่การมีหรือการลดน้ำหนักเหมือนกันถ้าคุณไม่หักดิบและทำไปเรื่อยๆค่อยไปอย่างที่มอสบอกครับผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีมีอีกไหมก็อีกอย่างหนึ่งก็ของผมก็เป็นแนะนำให้ศึกษาหาข้อมูลไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามาศึกษาข้อมูลแล้วเนี่ยก็เอาข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมาคิดพิจารณาแล้วก็ไตร่ตรองว่าข้อมูลที่เราหามาเนี่ยอันไหนมันเข้ากับตัวเราแล้วก็พยายามปรับใช้กับตัวเราให้เหมาะสมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็เขาเรียกว่านิสัยใจคอหรือว่าร่างกายพันธุกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันคือเราต้องหาวิธีที่มันโอเคกับเรา
เพื่อที่จะมีประสิทธิภาพที่สูงสุดกับร่างกายเราครับคือมันก็เป็นเรื่องที่มันอย่างที่ผมบอกไปก็คือในเรื่องของการที่คุณอยากจะไดเอทหรือคุณอยากจะมีหุ่นที่ดีเนี่ยคีโตเจนิกไดเอทโลคาร์บไดเอทหรือแม้แต่อินเตอร์มิเทนฟาสติ้งมันเป็นแค่เครื่องมือเนาะมันเป็นแค่เครื่องมือในการที่คุณจะหยิบมาใช้แค่นั้นแหละอย่างเช่นอินเตอร์มิเทนฟาสติ้งเนี่ยมันเหมาะกับคนที่มีเวลากินค่อนข้างน้อยครับแล้วมันทำให้คุณสามารถกินได้เยอะๆในช่วงเวลานั้นและช่วงเวลาอื่นเนี่ยคุณก็อดไปคุณอาจจะไปทำงานคุณอาจจะออกไปข้างนอกหรือแบบคุณไม่มีเวลาจะกินแล้วอ่ะคือแล้วแต่ไลฟ์สไตล์คนคุณก็เลยจำกัดเวลาใช่มันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์คนมากกว่าคือคุณศึกษาได้แต่คุณก็ต้องเลือกไดเอทหรือเลือกวิธีการที่มาเข้ากับตัวคุณหรือว่าไดเอทของคุณแม่งอาจจะไม่มีชื่อมันอาจจะระบุชื่อไม่ได้ก็ตามมันอาจจะเป็นชื่อของคุณเลยก็ได้ใช่อย่างเช่นมอสมีวิธีไดเอทของมอสก็จะเป็นมอสไดเอทเออคือมันคือคุณก็อาจจะไม่ต้องใช้ความรู้เฉพาะเจาะจงในเรื่องไดเอทนั้นๆแต่คุณสามารถเอาแต่ละอย่างเนี่ยมาปรับมา mix รวมกันมาใช้รวมกันก็ได้ครับเออมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของคุณละกันว่าคุณจะใช้มันยังไงเนาะก็อย่างที่มอสบอกก็ต้องศึกษาหาความรู้และเอามาลงมือทำกับตัวเองดูไม่งั้นคุณก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรที่มันได้ผลกับคุณเองก็ของผมก็มีอยู่2ข้อนะครับต่อไปก็อยากฟังของเจมบ้างเจมมีประเด็นไหนที่อยากจะพูดบ้างไหมผมก็น่าจะมีประมาณ2ประเด็นเหมือนกันแหละซึ่งประเด็นแรกเนี่ยผมก็จะเน้นย้ำกับหลายๆคนเหมือนกันที่เข้ามาถามผมว่าเมียแบบอยากจะลดน้ำหนักต้องทำยังไงอยากจะออกกำลังกายอย่างนี้ต้องทำยังไงผมไม่รู้ผมตอนนั้นผมไม่รู้จะตอบกลับไปยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วแหละว่าหนึ่งเลยคือคุณต้องมีความรู้เหมือนกับวิชาเหมือนกับสาขาอื่นเลยเหมือนกับสายงานอื่นเลยว่าถ้าคุณจะไปสมัครงานนั้นเนี่ยแล้วคุณไม่มีความรู้คุณก็สมัครไม่ได้ถูกป่ะการออกกำลังกายการดูแลตัวเองก็เหมือนกันคุณก็ต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างที่เราบอกไปแล้วแหละว่าคุณต้องรู้ค่ารู้แคลอรี่ของคุณเองรู้สารอาหารของคุณเองที่คุณต้องการในแต่ละวันซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันเป็นความรู้พื้นฐานที่ผมก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วกันได้ลองศึกษาข้อมูลเหมือนที่มอสพูดเลยว่าคุณก็ต้องศึกษาหาความรู้เหมือนกันความรู้พื้นฐานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วถ้าคุณมีความรู้พื้นฐานเนี่ยเหมือนมีคุณมีรากฐานเหมือนคุณมีเสาเข็มที่มั่นคงแล้วคุณจะไปต่อเติมส่วนอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วครับใช่ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเรื่องของสารอาหารละกันเรื่องสารอาหาร อย่างที่มอสพูดไปแล้วว่าคือเราก็ต้องยอมรับว่าบางคนมันแล้วแต่พันธุกรรมด้วยแล้วแต่ร้อยพ่อพันแม่เนาะมันกินอาหารแบบนี้มันส่งผลต่อเรากับอีกคนหนึ่งก็ต่างกันอยู่แล้วครับซึ่งมันก็จะไปขึ้นตรงกับเรื่องของแคลอรี่เพราะว่าแคลอรี่กับสารอาหารมันจะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันเนาะซึ่งผมก็อยากให้ทุกคนทดลองอีกเหมือนกันแหละว่าคุณกินผมก็แนะนำแง่ว่าก็โปรตีนกับไขมันเนี่ยคุณเอาไว้คงที่เลยซึ่งคุณสามารถไปดูช่องอื่นได้ไปดูเซิร์ชใน Google ได้ส่วนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คุณสามารถขยับขึ้นลงได้ตลอดเวลาเหมือนกันถ้าคุณจะลดน้ำหนักคุณก็ลดคาร์โบไฮเดรตลงส่วนถ้าคุณจะเพิ่มน้ำหนักคุณก็ค่อยๆเพิ่มคาร์โบไฮเดรตลงแต่ว่าต้องค่อยๆเพิ่มค่อยๆลดให้มันไม่หักดิบไม่หักโหมจนเกินไปเนาะครับในเรื่องของสารอาหารนะครับก็ผมกับมอสก็มีที่จะฝากไว้เท่านี้เป็นอะไรที่ง่ายๆสามารถเอาไปทำตามกันได้เนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูครับว่าแต่ละคนถนัดวิธีไหนทำยังไงก็ลองปรับดูค่อยๆปรับดูครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันโอเคคือผมว่ามันเป็นปัจเจกบุคคลอยู่นะว่าคุณจะเอามาใช้กับตัวเองยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ไม่ว่าคุณจะฟังของคุณไหนมาหรือคุณจะดูของคุณไหนมาสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเอามาอะแดปต์ให้เข้ากับตัวเองได้ไหมเนาะครับอย่างเช่นผมเองเนี่ยช่วงนี้ผมก็ทำ intermittent fasting เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยู่บ้านแล้วเนี่ยผมกินเยอะมากคือแบบคือมันจะหิวอยู่ตลอดเวลาแบบชั่วโมงกินเสร็จชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยแม่งหิวอีกแล้วเออแล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมเลือกใช้เครื่องมือในที่ชื่อว่า intermittent fasting หรือว่า IF เพราะว่ามันทำให้ผมจำกัดเวลาการกินได้แล้วมันทำให้ผมแบบว่ารู้สึกอิ่มรู้สึกแบบไม่หิวอ่ะครับอืมคือต้องบอกอย่างนี้ว่าผมทำ16 16 8นั่นคืออด16ชั่วโมงและกิน8ชั่วโมง16ชั่วโมงเนี่ยก็คือนับเวลานอนด้วยเนาะอืมก็คือตื่นมาเนี่ยถึงเที่ยงเริ่มเที่ยงเนี่ยผมจะเริ่มกินได้แล้วก็จะไปสิ้นสุดตอน2ทุ่มครับซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นเวลาที่ค่อนข้างที่จะดีสำหรับตัวผมเองนะในการที่ผมเพิ่งเริ่มทำด้วยแหละผมไม่เคยทำ IF ด้วยแหละแล้วพอเริ่มผมก็เริ่มทำเวลานี้เลยซึ่งจริงๆมันก็จะไม่ดีก็ได้นะแต่ว่าเออผมก็เริ่มทำเวลานี้เลยเพราะว่ามันก็เป็นเวลากลางๆของใครหลายคนเนาะใช่เริ่มต้นใช่ใช่แล้วมันก็ทำได้ดีนะผมก็ตอนเช้าเนี่ยผมก็มันถ้ามันหิวเนี่ยผมก็จะออกไปซื้อกาแฟหรือว่าทำกาแฟกินเองเนี่ยเพราะกาแฟมันก็ไม่มีแคลอรี่เนาะครับพวกชากาแฟชาอะไรวะชาแบบชาเขียวแบบชาร้อนเพียวเออมันก็เป็นอะไรที่มันไม่มีแคลอรี่เดี๋ยวคุณจะกินน้ำเปล่าก็ได้คุณก็กินน้ำเปล่าเข้าไปเยอะๆเลยอย่างเงี้ยมันก็ช่วยคุณได้เหมือนกันแล้วพอหลังเที่ยงเนี่ยผมก็จะกินอะไรที่มันมีประโยชน์ร่างกายซึ่งเดี๋ยวเราขายของช่วงหลังแล้วกันช่วงโอเคช่วงฝากช่องทางการติดตามครับซึ่งผมก็จะพูด IF ไว้แค่นี้แล้วกันคร่าวๆเนาะสำหรับในตอนนี้ของผมเองแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเปิดเทอมไปแล้วเนี่ยผมจะกินแบบนี้อยู่ไหมจะทำ IF อยู่ไหมเนาะก็เดี๋ยวขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผมเองด้วยแหละเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยิมมันปิดเนาะผมก็เล่นอะไรไม่ได้เยอะถ้าผมกินแคลอรี่เท่าเดิมกินสารอาหารเท่าเดิมก็คงจะอ้วนแล้วเนาะก็เลยคิดว่า IF มันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันมันเป็นเครื่องมือที่ดีในช่วงนี้ซึ่งเราก็ต้องอะแดปต์มาในแต่ละช่วงเนาะเราก็ต้องปรับตัวไปในแต่ละช่วงถ้ายิมเปิดแล้วผมกลับไปซ้อมหนักๆแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นกินอย่างอื่นหรืออาจจะเป็นช่วงเพิ่มน้ำหนักก็ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อตอนนี้แบบฟีบมากแล้วก็แบบตัวเล็กลงเยอะเลยก็เดี๋ยวจะมาพูดในพอดแคสต์ตอนที่ยิมเปิดหรือแบบอะไรมันดีๆอะไรมันดีขึ้นแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็คือสาเหตุที่ทำให้คนลดน้ำหนักไม่สำเร็จเนาะเข้าช่วงสุดท้ายของเรานะก็คือฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับของมอสก่อนก็ช่องทางไหนที่ทุกคนสามารถไปติดตามได้ไหมของผมก็เป็น Facebook นะครับก็พันลบสว่างแจ้งก็ชื่อจริงนามสกุลจริงของผมนะก็เดี๋ยวเราจะเขียนกดชื่อหรือแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันกดแอดเฟรนด์กดติดตามกันได้ครับก็มีข้อผมจะคอยแชร์ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแล้วกันก็เพื่อนๆคนไหนมี uh-huh. คำถามมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะมาถกเถียงพูดคุยกับผมได้ทางช่องทางนี้นะครับโอเคส่วน Instagram เลยอยากจะฝากไหมก็ Instagram นี่ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าFacebook กับ Instagram ก็จะลิงก์ไว้ใต้ description เลยนะครับก็เหมือนเดิมก็เพราะชื่อแอดมาได้เพราะชื่อ Instagram นี่คือยาวมากใช่ๆโอเคครับโอเคแล้วของเจมส์ฮะโอเคของผมก็ Facebook เนี่ยก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันเพราะว่ามันง่ายกว่าเนาะถ้าแปะลิงก์มันก็สามารถเข้าไปดูโปรไฟล์เราได้เลยแล้วก็สามารถกดแอดเพื่อนได้เลยส่วน Instagram เนี่ยของผมก็เหมือนชื่อ channel ใน YouTube เลยนะครับนั่นคือ James Sit นะครับ JAMESITT แล้วก็ H นะครับก็เป็นชื่อเดียวกับใน Instagram แล้วก็ใน YouTube เลยซึ่งถ้ามันมีเหตุผิดพลาดประการใดหรือว่าเหตุขัดข้อง
ประกันแต่แล้วเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะเพราะว่าเราก็เป็นพอดถือว่าเราเป็นพอดแคสต์หน้าพอดแคสเตอร์หน้าใหม่เพราะว่าใช่ผมก็มีรายการของผมเองด้วยแล้วก็เพิ่งเริ่มทำรายการของเพื่อนก็คือปั๊บจังพอดแคสต์แล้วก็รายการนี้เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นน้องใหม่แล้วกันสำหรับวงการพอดแคสต์ครับแล้วเราก็ต้องบอกอีกทีว่าเราอัดผ่านแอปเนาะเราไม่ได้เจอหน้ากันใช่ซึ่งมีบางช่วงอาจจะกระตุกหรืออาจจะมีแบบตอบโต้ตอบกันช้าไปนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับครับคือเราก็มันเป็นจุดประสงค์ของผมเองด้วยที่อยากจะทำพอดแคสต์นานๆแล้วก็ไม่รู้ว่าตัดต่อมันจะผ่านหรือว่ามันจะใช้ไฟล์ใหญ่ขนาดไหนเหมือนกันเนาะแต่ว่าผมอยากให้มันเป็นแบบนี้แหละอยากให้มันเป็นคุยสนุกกันแล้วก็เพลิดเพลินกันใช่ถ้ามันจะช้ากระตุกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันแล้วเราก็เป็นมือใหม่เนาะครับเรื่องของการรับส่งอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่โบ๊ะบะขนาดนั้นใช่แล้วก็เป็นตอนแรกด้วยแล้วก็จะเกรงๆไปสักนิดนึงก็เดี๋ยวจะผมว่าต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะละลายพฤติกรรมกันไปแล้วแหละแล้วก็คงจะผ่อนคลายกันมากขึ้นนะครับแล้วหวังว่าทุกคนก็จะสนุกไปกับพวกเราด้วยครับก็สำหรับเอพิโซดในวันนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะครับมีไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราในช่องทางต่างๆนะครับก็เราก็เป็นพอดแคสต์หน้าใหม่เนาะซึ่งเราก็เรื่องของคนที่ follow เราใน IG หรือ Instagram อะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ใช่คนดังหรือคนใหญ่คนโตอะไรเนาะที่แบบคน follow อะไรกันเยอะๆอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าเรามีความคิดดีๆเรามีคอนเทนต์ดีๆที่เราอยากจะนำเสนอเนาะแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราลงอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเติบโตในทางของเราเองครับผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าผมก็คนติดตามก็ไม่เยอะมอสก็คนติดตามกันไม่เยอะแล้วก็เป็นคนตัวเล็กๆในสังคมใบบนโลกใบใหญ่ๆนี้เหมือนกันแต่ด้วยความคิดหรือ mindset ที่เราอยากจะแชร์ต่อหรือเราอยากจะเห็นคนอื่นพัฒนาการมีพัฒนาการที่ดีเหมือนเราเนี่ยเราก็เลยเอาอะไรดีมาแชร์แบบนี้นะครับครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ EP แรกของพวกเรานะครับซึ่งเราก็จะปล่อยวันจันทร์นะครับเป็นเวลา6โมงนะครับเป็นเวลา6โมงเย็นเนาะก็รอติดตามกันแล้วกันเราก็จะอัปเดตกันในช่องทางของพวกเราเลยนะครับซึ่งก็รอติดตามกันแล้วกันสำหรับ EP นี้ก็มีประมาณนี้เนาะครับสำหรับ EP หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรก็ต้องรอติดตามกันแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดพอดแคสต์ดีๆอย่างนี้เนาะก็สำหรับ EP นี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ